เวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องศีลอีกวันหนึ่งเมื่อวันวานนี้ได้พูดลักษณะศีลที่เราเจริญศีลแล้วก็สามารถทำตนให้เป็นพระอรหันต์ได้โดยเอาตัวอย่างพระลูกชายในช่างทองซึ่งเป็นศิษย์ของพระสารีบุตรต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เจริญศีลแล้วก็ใช้อำนาจพระพุทธปฏิหารช่วยสงเคราะห์ให้ท่านได้เป็นพระอรหันต์ความจริงแบบฉบับนี้ต้องถือเป็นต้นแบบสำหรับเราพุทธบริษัทซึ่งเกิดมารุ่นหลังก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหวังผลในความดีก็จะต้องลอกแบบความดีของท่านไว้ใครท่านทำความดีมาอย่างไรแล้วจึงได้ดีแบบนั้นต้องถือแบบนั้นเป็นสำคัญการปฏิบัติพระกรรมฐานก็ดีหรือว่าจะทำงานทางโลกก็ดีหรือปฏิบัติตนในขั้นกามาวจรสวรรค์หรือขั้นพรหมก็ดีขึ้นอยู่กับกำลังใจกำลังใจมีความสำคัญนี่ประการหนึ่งก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องประกอบเมื่อมีกำลังใจแล้วก็มีปัญญาแล้วต้องมีสติสัมปชัญญะควบไว้เสมอวิธีปฏิบัติก็ควรจะลอกแบบพระลูกชายในช่างทองไม่ใช่แต่เฉพาะกสิณอย่างเดียววิธีปฏิบัติอย่างอื่นแม้กรรมฐานกองอื่นก็เช่นเดียวกันตามปกติเขาปฏิบัติกันอย่างนี้ตามแบบฉบับของพระลูกชายในช่างทองนั่นองค์สมเด็จพระพักวันทรงแนะนำให้ใช้ทำฌานถึงฌาน4แล้วก็มาจิตทรงฌาน4แล้วก็ใช้อารมณ์นั้นพิจารณาในอริยสัจคือขันธ์5เทียบกับดอกบัวอันนี้ก็น่าจะจำเอาไปคิดตามสำหรับท่านที่ถึงฌาน4นี่ความจริงถ้าใช้กำลังฌาน4โดยเฉพาะเข้าไปควบคุมอารมณ์จิตการทำลายกิเลสเป็นของไม่ยากนี่สำหรับพวกเราถ้าจะปฏิบัติสมมติว่าถ้าหากว่าจะเราจะใช้อารมณ์ไม่ถึงฌาน4อันนี้ผมขอพูดว่าเพราะว่ากำลังใจของคนไม่เสมอกันบางท่านก็ทำจิตเข้าถึงฌาน4ได้โดยง่ายบางท่านมีอารมณ์เข้าไม่สามารถจะเข้าถึงฌาน4ได้ทั้งนี้เพราะว่าความจริงใจอ่อนไปเราก็เริ่มใช้กันตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้แต่ถ้าว่ากำลังใจที่จะพึงใช้มีอยู่จุดหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้นั่นก็คือจงเห็นว่าชีวิตในร่างกายไม่มีความหมายตัวนี้ต้องคิดไว้เสมอจึงคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่จะทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณในวันนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตัดสินพระทัยว่าเราจะนั่งอยู่จงตรงนี้จนกว่าจะได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณถ้าหากว่ายังไม่บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นพระอรหันต์เพียงใดเนื้อเลือดและเนื้อของเราจะแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตอินทรีย์ของเราจะสลายไปก็ตามเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้กำลังใจจุดนี้และท่านทั้งหลายที่จะทำให้ท่านเข้าถึงมรรคเข้าถึงผล
ถ้ากำลังใจของเราไม่สามารถจะทำได้อย่างนี้คำว่ามรรคผลชาตินี้ไม่ปรากฏมาคุยกันถึงวิธีปฏิบัติสมมติว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะไม่ทำจิตถึงฌานสี่ก่อนเพราะว่าแนวการสอนของเราคราวนี้เป็นการสอนด้านขั้นสุขวิปัสสโกนี่ถ้าปฏิบัติในขั้นสุขวิปัสสโกนี้ถ้าเราจะโมปล้ำเอาฌานสี่กันสำหรับบางท่านก็รู้สึกว่าง่ายแต่บางท่านก็ยากเอาอยู่นั่นก็ไม่แน่นักสมมติว่ากำลังใจของเราไม่เข้มแข็งพอที่จะรวบรวมกำลังสมาธิเข้าถึงฌานสี่ได้โดยรวดเร็วแต่ความจริงเรื่องการทำจิตให้เข้าถึงฌานสี่นี่เป็นของไม่ยากถ้ามีความเข้มแข็งของใจถ้าจิตของเรามีครบอารมณ์ในอิทธิบาท4คือ1ฉันทะมีความรักหรือความพอใจในอารมณ์นั้นสมมติว่าเราใช้กสิณเป็นอารมณ์ในเรื่องความพอใจนี่ลองคิดถึงอารมณ์ความเป็นหนุ่มเป็นสาวสาวรักหนุ่มหนุ่มรักสาวมีความคิดถึงกันอยู่ตลอดวันนี่ถ้าขณะใดที่ยังมีความรู้สึกอยู่ใจมันอดนึกถึงกันไม่ได้เนี่ยฉันทะในการประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลก็เช่นเดียวกันถ้าจิตใจของเรานี้เราจะนึกถึงกสิณกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะใจเราก็พยายามคิดถึงกสิณกองนั้นรูปลักษณะของกสิณกองนั้นอยู่แบบเดียวกับหนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่มอย่างนี้อารมณ์ก็อย่าทรงตัวภายในไม่ช้าเรารักใครเมื่อคิดถึงคนรักทั้งที่เรามองไม่เห็นหน้าไกลกันแสนไกลแล้วก็สามารถจะวาดภาพด้วยความรู้สึกของใจว่าคนรักของเรามีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงผิวพรรณแบบไหนแม้แต่การเยื้องกลายในบางขณะเราก็จำได้เพราะความรักมันเกิดสำหรับการเจริญพระกรรมฐานทุกกองก็เหมือนกันถ้าเราต้องการฌานสมาบัติ หรือว่าต้องการตัดสังโยชน์ก็ใช้อารมณ์เหมือนกับเรารักชายรักชายรักสาวสาวรักหนุ่มหนุ่มรักสาวทำจิตใจฝังจิตฝังใจจดจ่ออยู่ในสภาวะอย่างนั้นกรรมฐานกองนั้นจิตมันก็ทรงตัวเป็นมีอารมณ์เป็นฌานคำว่าฌานสี่นี่ถ้าต้องมีฉันทะคือมีความใจความพอใจแบบนี้ด้วยการในสองวิริยะเราจะต้องเพียรต่อสู้กับอารมณ์ของนิวรณ์คืออารมณ์จิตฟุ้งซ่านที่ไม่เอาทันมันคิดนอกรูปนอกรอยเนี่ยต้องตัดพยายามต่อสู้กับมันไอ้เรื่องจิตที่นอกรูปนอกตู้นอกทางนี่และนอกรีดนอกรอยเป็นของธรรมดาเพราะว่าเป็นการกลับใจจากอารมณ์ความเห็นว่าที่ติดอยู่ในกิเลสจะถอนจากกิเลสเนี่ยมันถอนยากเพราะมันติดอยู่นานแต่ถึงกระไรก็ดีองค์สมเด็จพระวิตามานก็ทรงตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรยากแสนยากเท่าไรเพียรพยายามค้ำเข้าเราก็สามารถจะคลายได้โดยไม่ช้าจิตตะสนใจจดจ่ออยู่ในเหตุนั้นไม่คลายรวมความว่าภาพกสิณและกรรมฐานกองใดก็ตามที่เราพึงปฏิบัติเอาจิตใจจดจ่ออยู่เสมอวิมังสาใช้ปัญญาใคร่ครวญว่าที่เราใจจดจ่อแล้วทำแบบนี้มันถูกต้องตามแบบตามแผนที่ท่านปฏิบัติได้มันแล้วหรือยัง
กำลังใจสี่ประการนี้แหละท่านถ้าทรงอยู่กับบุคคลใดบุคคลนั้นจะบรรลุอรหัตผลได้โดยไม่ช้าแม้จะทำงานทางโลกก็ตามปฏิบัติทางธรรมก็ตามได้ผลดีทุกอย่างย่อมจะสำเร็จผลได้ทุกประการไม่มีอะไรขัดข้องเรื่องการปฏิบัตินี้ถ้าที่ผมเคยเล่าให้ฟังมันก็เป็นของไม่ยากถ้าเรามีกำลังใจสี่ประการครบถ้วนต้องจำให้ดีนะว่าจิตของเราจะต้องจดจ่ออยู่เสมอฉันทะความพอใจนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำงานอยู่กินอยู่คุยอยู่จิตนึกถึงภาพกสิณด้วยความพอใจและพยายามต่อต้านอารมณ์ฟุ้งซ่านเอาใจจับภาพนั้นให้ทรงตัวใช้ปัญญาพิจารณาว่ากสิณกองที่เราทำมันถูกต้องหรือไม่แต่นี้ถ้าหากว่าเราจะฝึกตั้งแต่ระยะต้นหมายความยังไม่จับอารมณ์ฌาน4แต่ว่าใช้อิทธิบาท4นี่ก็มีผลวิธีปฏิบัติของท่านสุขวิปัสสโกเขาทำกันอย่างนี้เวลาเริ่มต้นจับภาพกสิณพอจิตสบายจำได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าหลังจากนั้นก็จิตมาไข้ครวนขันห้าคือร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้มันมีสภาพเป็นทุกข์มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนแก่ไปในท่ามกลางในช่วงที่ทรงชีวิตอยู่ก็มีความลำบากด้วยการงานกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจมีความขัดข้องในทรัพย์สินขัดข้องกับอารมณ์ที่เราไม่พึงปรารถนามีความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาเบียดเบียนในที่สุดมันก็ตายภาวะทั้งหลายที่เราสร้างขึ้นมาตายแล้วหมดสภาพมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราถ้าเราจะเกิดอย่างนี้กันต่อไปมันก็ไม่มีผลสมเด็จพระทศพลทรงทราบจึงหาที่ได้หาทางเป็นเครื่องพ้นให้พ้นจากความทุกข์ที่มีความเกิดเป็นเบื้องหน้าขึ้นชื่อว่าความเกิดมีขันธ์ห้าอย่างนี้ถ้ามีอยู่เพียงใดมันก็ต้องเป็นความทุกข์อยู่เราหนีความทุกข์ไม่ได้ถ้าเกิดได้มันก็แก่ได้มันก็ป่วยไข้ไม่สบายกายไม่สบายใจได้ไม่ก็ตายได้ก็พัดพรากจากของรักของชอบใจได้ถ้าหากเราไม่เกิดที่อย่างเดียวคำว่าไม่เกิดหมายความว่าไม่เกิดเป็นคนไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นอสุรกายไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นพรหมสิ่งที่เราต้องการก็คือพระนิพพานสำหรับพระนิพพานเขาทำยังไงพระนิพพานชื่อว่าเป็นแดนอมตะไม่มีการเคลื่อนไม่มีคำว่าทุกข์เพราะดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งเอกันตะบรมสุขมีสุขอย่างเดียวหาความทุกข์เจือปนไม่ได้สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าถ้าเราจะไปพระนิพพานเราก็ควานหาเหตุของความทุกข์เรารู้แล้วว่าเกิดมันเป็นทุกข์ถ้าไม่ทำลายทุกข์ต้องทำลายเหตุไม่ก็การดับไฟถ้าเราดับที่เปลวมันก็ไม่มีผลดังนั้นจงหาว่าทุกข์มันมาจากไหนเราก็อย่ามองเห็นได้ว่าทุกข์มาจากความอยากคนที่เป็นโสดปรารถนาความทุกข์ให้มันมากขึ้นเป็นโสดนะมันก็มีทุกข์เหมือนกันทุกข์เพราะความหิวทุกข์เพราะความกระหายทุกข์เพราะความป่วยไข้ไม่สบายทุกข์เพราะความแก่แต่ถ้าว่าทุกข์มันอย่างน้อยไปอยากจะแต่งงานให้มันหมดทุกข์ความจริงการมีคู่ครองนะชาวบ้านเขามีทุกข์ให้เห็น
แต่เรากับคุยมีความเห็นตรงกันข้ามว่ามีคู่ครองมันมีความสุขนั่งดูคนที่เขาแต่งงานเขาต้องทะเลาะกันก็ต้องเพิ่มเวลากิจการงานมาหากินแล้วก็นอกจากนั้นถ้ามีลูกมีเต้าออกมามันก็แสนจะลำบากแทนที่ตนจะเป็นสุขมีลูกมาลูกมันก็ทวงสุขมีแต่ทุกข์มองดูกันไปถ้าลูกดีก็ยังพอทำเนาถ้าลูกไปยำก็ไปกันใหญ่ เป็นอันว่าทุกข์มาจากความอยากคืออยากได้สิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารเป็นปัจจัยของความเกิดคือ1อยากมีคู่ครอง2อยากมีลูกอยากมีหลานให้มันเพิ่มทุกข์ขึ้นมาหรือว่าอยากจะร่ำจะรวยเป็นกรณีพิเศษอยากรวยได้สัมมาชีวะไม่เป็นไรหาเลี้ยงพอประทังกายสร้างความเจริญในฐานะไม่ตะเกียกตะกายเกินไปถึงกับที่เรียกกันว่าโลภคือโกงเขานี่ถ้าแต่ว่าถึงแม้จะหากินโดยสัมมาชีวะก็ตามถ้าจิตมันยังติดในทรัพย์สินถือว่าเป็นเราเป็นของเราโดยไม่คิดว่าถ้าเราตายแล้วก็จากกันมันก็จิตก็เป็นทุกข์เหมือนกันถ้าเราคิดว่าตายแล้วมันต่างคนต่างไปเมื่อเวลามีชีวิตอยู่ก็หากินมันไปกว่าจะตายได้มากได้น้อยไม่เป็นไรแต่ใจเราไม่ติดเท่านั้นเนื้อจิตมันอยากจะโกรธอยากจะวิฆาตเคียงฆ่าอยากจะเป็นศัตรูกับใครอันนี้อย่างนี้มันก็เป็นอาการของความทุกข์ในอารมณ์หลงอยากจะอยู่กับสามีอยากจะอยู่กับภรรยาอยากจะอยู่กับลูกกับหลานอยากจะอยู่กับทรัพย์สินไม่อยากจะจากไปตามสภาพของกฎธรรมดาอารมณ์อยากอย่างนี้มันก็เป็นความทุกข์เราก็ตัดอยากมันเสีย ตัดเหตุเกิดคือความอยากนั่นก็ได้แก่การตัดด้วยอำนาจของกำลังความดีกำลังที่เราจะตัดตัวต้นเหตุที่มันจะเกิดเสียก่อนต้นเหตุที่มันจะทำให้เราเกิดก็คือโลภะความโลภเป็นรากเหง้าของความโง่โทสะความโกรธเป็นรากเหง้าของความโง่อีกรากหนึ่งโมหะความหลงเป็นรากเหง้าของความโลภของความรากเหง้าของความโง่อีกรากหนึ่ง เมื่อเราจะถอนความเกิดเราก็ต้องถอนรากของความเกิดทิ้งคือใช้กำลังใจสมาธิให้ทรงตัวพิจารณาดูว่าวัตถุธาตุทั้งหลายมันไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เราทรงความสุขความสุขที่จะมีอยู่ได้ในปัจจุบันก็คือการเกื้อกูลซึ่งกันและกันและถ้าจิตใจของเราไม่ติดอยู่ในทรัพย์สินนี้จนเกินไปหมายความว่ามีชีวิตอยู่เราจำต้องหาเราจำต้องใช้ถ้าตายแล้วก็แล้วไปไม่ห่วงใยในมันจิตจะคิดอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยใจที่มีความดีคือมุ่งการให้ทานสงเคราะห์บุคคลอื่นให้มีความสุขตามฐานะที่เราจะพึงเกื้อกูลได้จนกว่ากำลังใจของเรามีความชุ่มชื่นพอใจในการสงเคราะห์อนุเคราะห์เมื่อมีทรัพย์สินพอจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ได้เห็นใครมีความลำบากจะเป็นคนหรือจะเป็นสัตว์ก็ตามไม่เรียกฐานะเราพร้อมให้ด้วยจิตชื่นบานจิตใจของเรานี้นั้นก็คิดไว้เสมอว่าการให้เป็นปัจจัยของความสุขเขามีความสุขเราก็มีความสุขไม่หวังผลในการตอบแทนจิตใจเมื่อคิดถึงการให้มาไรใจก็สบายอารมณ์ชื่นบานอย่างนี้ที่เราตัดรากเหง้าความโง่ตัวอันดับแรกไปแล้วมาบริการที่สององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วสอนให้ตัดความโกรธเราก็มานั่งพิจารณาว่าความโกรธมันมีโทษไม่ใช่มีคุณ
สร้างศัตรูนี่เราไม่ได้สร้างมิตรตอนนี้ไปเราจะคิดให้อภัยแก่คนที่ทำความผิดรู้เท่าไม่ถึงการเขาด่าเราเราก็เฉยเขานินทาเราเราก็เฉยเขาชมเราเราก็เฉยเฉยเพราะอะไรก็แค่รู้ตัวอยู่เสมอว่าการว่าการนินทาการชมมันไม่มีผลทำให้เราดีหรือเราชั่วเราจะดีหรือจะชั่วก็เพราะว่าไม่สนใจในถ้อยคำสองประการนี้เพราะถ้าเราเป็นคนดีเขาติแล้วว่าเราชั่วเราก็ไม่ได้ชั่วไปตามคำเขาพูดถ้าเขาเราถ้าเราชั่วเขาชมเราว่าดีเราก็ไม่ได้ดีไปตามคำเขาพูดเราก็วางเฉยในอารมณ์เสียมีความรู้สึกว่าวาจาชมก็ดีติก็ดีเป็นสิ่งที่ไร้สาระและเราก็ให้อภัยกับคนที่กล่าวเพราะคนที่กล่าวนั้นเป็นคนรู้เท่าไม่ถึงการมันไม่ได้เกิดประโยชน์ความคำชมและคำติของเขาไม่ได้เกิดประโยชน์กับเขาและก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราเราก็เฉยเฉยต่ออารมณ์ให้อภัยนึกว่าคนโง่นี่ช่างเขาเถอะมาตัวหลังได้แก่ความหลงในชีวิตหลงในร่างกายหลงในทรัพย์สินทั้งหลายหลงในสิ่งที่เนื่องถึงกันเราก็มานั่งพิจารณาว่ากายนี้ซึ่งเป็นร่างกายที่เราอาศัยที่เรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันจริงไหมมันเป็นเราเป็นของเราจริงหรือเปล่าเนื้อแท้จริงๆมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเพราะพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นร่างกายนี้ท่านบอกว่าเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาประชุมกันคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟและในที่สุดแยกเป็นอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นร่างกายทั้งคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกไม่มีความจีรังยั่งยืนร่างกายเป็นโรคนี่ทางเป็นรังของโรคว่าพังคนนังต้องป่วยเน่าตายเป็นธรรมดาและมันก็แสนจะสกปรกเราทำไมจึงจะสนใจกับร่างกายนี้ที่มันกำลังจะตายมันกำลังจะพังเราจะไม่สนใจในร่างกายของเราไม่สนใจในร่างกายของคนอื่นและไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆสิ่งที่เราสนใจนั่นก็คือพระนิพพานจิตเราคิดอย่างนี้ถ้าอารมณ์มันจะเฟื่องแล้วก็เลิกคิดเสียจับภาพกสิณเป็นอารมณ์ให้จิตเป็นสุขถ้าจิตเป็นสุขคือจิตมีอารมณ์สนิทดีแล้วสบายใจแล้วก็พิจารณาใหม่ทำไปอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาไม่ช้ามรรคผลมันก็เกิดแต่อย่าลืมนะต้องมีทั้งฉันทะมีความพอใจมีวิริยะความเพียรมีจิตตะมีจิตใจจดจ่ออยู่ในอารมณ์ที่เราคิดทั้งสองอาการทั้งกสิณและวิปัสสนาญาณแล้วใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราพิจารณาถูกและผิดสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เป็นของไม่ยากแล้วก็พิจารณาใจของเราว่าเรามีความผูกพันในร่างกายของเราหรือเปล่าเรามีความผูกพันในร่างกายคนอื่นหรือเปล่าเรามีความผูกพันในวัตถุธาตุทั้งหลายหรือเปล่าถ้าความผูกพันไม่มีเมื่อไรเป็นอรหันต์เมื่อนั้นมันก็ไม่ยากนี่ถ้าเราจะใคร่คนดูดูว่าเอ๊ะนี่เราผูกพันในร่างกายหรือเปล่าถ้ามันยังห่วงจุดใดจุดหนึ่งเรื่องห่วงทรัพย์สินห่วงคนนั้นคนนี้แสดงว่าใช้ไม่ได้ยังไกลต่อความดีแต่คิดว่ากายของเรานี้มันยังจะพังแล้วเราจะไปห่วงกายของใครเราจะไปห่วงวัตถุอะไรถ้ากำลังใจตัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าหมดกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารเป็นพระอรหันต์เนื้อแท้จริงๆมันไม่ยากที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสมาตั้งหลายเพิ่ม 84,000 เมตตมขันธ์ก็ต้องการเอาจิตตรงนี้อย่าลืมว่าองค์สมเด็จพระพักตร์วัน
เวลาที่พระองค์จะทรงบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณเวลานั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามารไม่ห่วงใยในชีวิตและเลือดเนื้อในที่สุดก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นอันว่าการที่จะเป็นพระอริยเจ้าของทุกๆคนอยู่ในสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเท่านั้นคือมาพิจารณาเห็นว่าแต่ภาพร่างกายที่เรียกกันว่าขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาร่างกายก็แล้วกันเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเท่านี้พอพยายามมองเห็นมันให้ได้ถ้าใจมันกระสับกระส่ายไม่มั่นคงเลิกคิดจิตจับกสินพอมีกสินมีทรงตัวดีแล้วก็กลับมาคิดกันใหม่จนกระทั่งกำลังใจเห็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารจิตใจมีความรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์จิตหมดจากความกำหนัดยินดีในเพศตรงกันข้ามอารมณ์จะโกรธชาวบ้านชาวเมืองที่จะฆ่าใครไม่มีอารมณ์ที่จะหลงในรูปฌานและรูปฌานก็ไม่มีการถือเนื้อถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาก็ไม่มีอารมณ์จิตเป็นสุขอารมณ์ที่สร้างคิดว่าการเป็นเทวดาหรือพรหมยังดีอยู่ไม่มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วในที่สุดจิตของเราก็มีความมั่นมีความรู้สึกว่ามนุษย์โลกเทวโลกกับพรหมโลกไม่มีความหมายคือไม่เป็นปัจจัยแห่งความสุขเราไม่รักมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกจิตเราต้องการคือพระนิพพานอารมณ์ใจของเราในเวลานั้นและตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเวลาคิดตลอดวันทั้งวันคืนทั้งคืนมีอารมณ์เป็นสุขมีจิตเบาจิตมันเบาวงไม่มีอะไรหนักแล้วก็ไม่มีความหนักแม้แต่นิดหนึ่งที่จะคิดว่าถ้าเราทำตนอย่างนี้ใครเขาจะเกลียดตัวใครเขาจะรัก อารมณ์อย่างนี้ไม่มีในจิตคิดว่าอย่างเดียวว่าสิ่งใดที่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขคือตัดโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงกิจนั้นเป็นกิจที่เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวนารมที่มีความสำคัญก็คือจิตใจไม่ผูกพันไม่ยึดเหนี่ยวร่างกายเป็นสำคัญถ้าเราวางร่างกายของเราเส้นได้เมื่อไรร่างกายของคนอื่นวัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีความหมายอรบันดาพโยคาวจรทั้งหลายเรื่องของสัญญาต์แล้วก็พูดกันมามากแล้วก็มีพระตัวอย่างลูกชายในช่างทองเป็นสำคัญสำหรับเรื่องกสิณนี้ถ้าเราจะพูดกันเป็นนานมันก็ยืดเยื้อพูดไปมันก็มาลงตรงนี้แต่ขออย่าลืมว่าถ้าจิตของเราดีเข้าถึงฌาน4เรื่องความเป็นพระอรหันต์เป็นไม่ยากถ้าจิตจะไม่สามารถจะทรงฌาน4ได้แล้วก็ใช้คำการเพ่งกสิณกับการพิจารณาสลับกันไปถ้าว่าใจของท่านทั้งหลายทรงอยู่ในทิฏฐิบาททั้ง4ประการหวังว่าทุกคนจะเป็นพระอรหันต์ได้ภายใน7วันถ้าหากว่ามีกำลังจิตแก่กล้าถ้ากำลังใจอ่อนก็เป็นอรหันต์ได้ภายใน7เดือนถ้ายังกำลังอ่อนเต็มทีแต่ทรงนิบาตเสียได้ครบก็เป็นอรหันต์ได้ภายใน7ปี เป็นเรื่องความดีส่วนนี้เป็นของไม่ยากอรบันดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเวลาหมดแล้วตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าเห็นเวลานั้นสมควรจะเลิกสวัสดีโอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อพากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้วสำหรับวันนี้ก็จะพูดต่อเมื่อวันวาน
แต่การเริ่มต้นก็ขอให้ทุกคนพยายามฝึกอารมณ์ไว้ด้วยวิธีการระงับลมให้ใจเข้าออกหรือว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะการรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นการระงับประการฟุ้งซ่านของจิตหรือว่าเราอธิบายกันมามากพูดกันมามากจึงไม่ยอมจะพูดซ้ำไม่อยากจะพูดซ้ำ สำหรับวันนี้ก็จะปรารภทั้งเรื่องของพระโสดาบันกับสกิทาคามีต่อไปรู้ว่าพระโสดาบันกับสกิทาคามีละสังโยชน์ได้เสมอกันแต่ถ้าว่ามีจะอาการระงับต่างกันหมายถึงว่าพระสกิทาคามีนี่มีการระงับหรือว่าทำโลภะโทสะโมหะให้เบาบางลงสำหรับพระสกิทาคามีเบื้องต้นนั่นเรียกว่าสกิทาคามีมรรคนั่นก็ได้แก่ถืออภัยทานเป็นสำคัญเพื่ออภัยทานที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็อาศัยพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่ถ้ามีอยู่ในใจก็มีแต่ความรักความสงสารตัดความอิจฉาปิยามีอารมณ์วางเฉยหรือว่าเฉยในอารมณ์ต่างๆที่มันเป็นเหตุทำลายอารมณ์จิตของเราวางไว้สิว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ต้องจำที่ว่าต้องจำก็เพราะว่าบางทีพวกเราก็มักจะลืมไปเหมือนกันนักจะไปยุ่งกับจริยาของบุคคลอื่นอันนี้เป็นการไม่สมควรพูดกันมาทุกวันระวังให้ดีต่อไปก็จะไม่พูดกันละจะจัดการกันอย่าไปยุ่งความเป็นพระให้มันเป็นพระอย่าทำตนเป็นโจรเป็นเนนจงเป็นเนนอย่าทำตนเป็นโจรคำว่าโจรหมายว่าปล้นความดีของพระพุทธศาสนาปรับปรุงใจของตนเองเป็นสำคัญถ้าทุกคนปรับปรุงใจของตนดีแล้วมันก็ไม่มีเรื่องไปยุ่งกับคนอื่นไม่สร้างคนอื่นให้มีความเร่าร้อนในการที่ไปเพ่งโทษคนอื่นจงรู้ตัวว่าเราเลวเกินไปนี่จงรู้สึกตัวไว้เสมอรู้สึกตัวเราเลวมากจนกระทั่งมันขังอยู่ในใจไม่ได้มันจึงอุตส่าห์ไหลมาจากทางวาจาไหลมาทางกายนี่มันจึงกระทั่งมันไหลมาทางวาจาและทางกายนี่แสดงว่าความเหลวมันล้นมาจากจิตนี่ข้อนี้ต้องคิดไว้เป็นประจำอย่าทะนงตนว่าเป็นคนดีถ้าดีแล้วปากไม่เสียกายไม่เสียถ้าปากเสียกายเสียมันก็เลวล้นไอ้ความเลวมันล้นมีความดีไม่ได้นี่สิ่งที่เราจะกันความล้นอาการของล้นจากความเลวมันก็ต้องอาศัยพรหมวิหารสี่คือมีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารมีจิตอ่อนโยนไม่ฉาริษยาใครเห็นใครได้ดีพอยินดีด้วยและมีอารมณ์วางเฉยตามกฎของกรรมยอมรับนับถือกฎของกรรมและพยายามเพ่งโทษโจทย์ความชั่วของตัวอยู่เสมออย่าไปโทษโจทย์ความชั่วของคนอื่นถ้าใจมันยังโทษโจทย์ความชั่วของคนอื่นแสดงว่ายังเลวอยู่ยังมีความอิจฉาริษยาคนอื่นยังเลวอยู่พูดเสียดสีค่อนแคะบุคคลอื่นยังเลวอยู่สร้างกรรมชั่วผิดธรรมผิดวินัยมันยังเลวอยู่นี่พยายามมองความเลวในใจของเราเป็นสำคัญถ้าใจของเราไม่เลวเราก็ไม่มีการเพ่งโทษบุคคลอื่นไม่เสียสีบุคคลอื่นไม่ประทุษร้ายบุคคลอื่น
นี่อารมณ์แห่งพรหมวิหารสี่มีอยู่เมื่อพรหมวิหารสี่มีความละเอียดทรงตัวดีจึงจะมีอภัยทานได้คำว่าอภัยทานเนี่ยมันมีกำลังหนักคือว่าหนักกว่าพรหมวิหารสี่ธรรมดาพรหมวิหารสี่ธรรมดาแล้วเรามีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารเรามีรักเรามีสงสารไม่ฉาดเสียเขาสำหรับอภัยทานนี่ต้องใช้อารมณ์สูงกว่านั้นเพราะว่าเราต้องให้อภัยกับคนที่สร้างความชั่วให้เกิดขึ้นกับเราสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับเราแทนที่เราจะโกรธแทนที่เราจะพยาบาทเรามีจิตคิดให้อภัยในความเลวของเขาโดยมีความสุขรู้สึกคิดว่าบุคคลคนนี้มีสภาพเป็นทาส ไม่มีความเป็นไทยคำว่าทาสเป็นคนชั้นต่ำเป็นพระนักบวชก็นักบวชชั้นต่ำเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นต่ำเพราะยังมีจิตเป็นทาสอยู่ยังไม่เป็นไทยอยู่ในเกณฑ์ถูกบังคับบัญชาให้ทำอยู่เสมอทาสคนยังดียังมีโอกาสหาความดีมาใส่ตนได้ถึงแม้ว่าเป็นทาสเป็นทาสของคนดูตัวอย่างนางบุญทาสีเป็นทาสของกหบดีรับใช้เจ้านายอยู่ตลอดเวลาไม่มีค่าจ้างรางวัลก็เป็นทาสแต่ว่านางบุญทาสีก็ยังมีจิตเป็นกุศลมียอมรับนับถือความดีขององค์สมเด็จพระทศพลนายใช้ให้ไปธุระในกิจทางไกลนางก็ทำเป็นจีด้วยรำกับรายข้าวปิ้งแล้วก็ห่อชายพกไปหวังจะไปกินตามทางในเวลานั้นปรากฏองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอานนท์เดินผ่านมาพอดีนางบุญทาสีมาคิดในใจว่าเราเป็นทาสเขาบางครั้งเรามีศรัทธาเจอพระก็ไม่มีอะไรจะถวายบางครั้งเรามีของจะถวายพระก็ไม่เจอพระหาพระยากวันนี้เราเจอองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระอานนท์เรามีเป็นจีทำด้วยรำกับลายข้าวผสมกันพอชายพกมาเราจะของอันนี้ถวายองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาใกล้นางก็นิมนต์ให้หยุดแล้วแก้ชายพกเอาเป็นจีมาใส่ลงไปในบาตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อใส่ลงไปแล้วนางก็คิดว่าตามธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมไปฉันในสำนักของพระราชาบ้างในสำนักของมหาเศรษฐีบ้างฉันแต่ของดีได้ของของเราเนี่ยเป็นของเลวพระพุทธเจ้าคงไม่ฉันแต่ว่าอาศัยที่เรามีตั้งใจเป็นกุศลองค์สมเด็จพระทศพลจะฉันหรือไม่ฉันก็ช่างเราหวังถวายท่านเอาบุญเท่านั้นเมื่อนางคิดแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีห์ยังได้มองดูหน้าพระอานนท์นี่เขาคิดเนี่ยเขาไม่ได้พูดพระอานนท์รู้ท่าจึงได้ปูสังฆาสังฆติลงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประทับที่ตรงนั้นฉันเป็นจีของนางบุญทาสีในขณะนั้นกลางทางนั่นเองนางบุญทาสีดีใจเกือบตายนั่งลงยกมือไหว้พนมตลอดเวลาด้วยความเคารพปลื้มใจอย่างยิ่งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงฉันเสร็จก็โมทนาเมื่อโมทนาจบนางบุญทาสีก็สำเร็จเป็นพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นนี่แสดงว่าความเป็นทาสของคนคนเป็นทาสคนถึงแม้ว่าจะไม่มีอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองก็จริงแหละแต่ถ้าว่าใจเป็นอิสระสามารถจะประกอบความดีจะคิดถึงความดีได้แต่เราจึงคิดใหม่ว่าสำหรับคนที่เขามาสร้างความชั่วให้สะเทือนใจเรานั่นเขาเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมทาสของกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมนี้ไม่มีทางที่จะคืนตัวได้ความเป็นอยู่ของเขาในสมัยชาติปัจจุบันที่เป็นมนุษย์เขาก็มีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความเศร้าหมองจิตเพราะกิเลสมันทำจิตให้สมองตัณหาสร้างจิตใจให้เร่าร้อนอุปาทานมีอาการเกาะความชั่วเป็นปกติอกุศลกรรมทำความชั่วตลอดเวลาคนที่เป็นทาสของกิเลสตายแล้วไม่มีโอกาสจะเกิดเป็นคนแม้จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังเกิดไม่ได้ต้องไปเกิดในอบายภูมินี่ถ้าบุคคลผู้ใดทำใจของเราให้เราร้อนด้วยกายกรรมทำด้วยกายก็ดีด้วยวิจีกรรมทำด้วยวาจาก็ดีเราจงคิดว่าคนประเภทนี้เขาไม่ใช่คนคือเขาคือสัตว์นรกในอบายภูมินั่นเองเราก็คิดว่าถ้าเราจะไปต่อร้อต่อเสียงต่อเถียงได้กระทำตอบเราก็จะเลวตามเขาเวลานี้จิตใจของเราของเขาจมลงไปแล้วในนรกถ้าเราตามเขาทำแบบเขาบ้างเราก็จะจมลงนรกเหมือนกันมันไม่มีประโยชน์จิตเราก็ระงับความโกรธเติมหน้าขันติรูปเบกขารูปเบกขาเราใช้กับตรงนี้เฉยเขาเลวปล่อยเขาเลวไปแต่ผู้เดียวเราไม่ยอมเลวด้วยนอกจากนั้นก็มาคิดตรงอนิจจังอุปิโตเฮ้ยนี่ตัวเขาเองมากว่าจะมาเกิดเป็นคนได้นี่มันยากแสนยากคนที่มีจิตใจประเภทนี้มาจากนรกก่อนเดิมทีมาจากนรกตกนรกสิ้นระยะเวลาหลายแสนกับกว่าจะผ่านนรกขึ้นมาได้แล้วก็ต้องมาเป็นเปรตมีทุกขเวทนาอย่างหนักแล้วก็มาเป็นอสุรกายมีแต่ความหิวโหยแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีอิสรภาพ ใช้เวลานานแสนนานจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เขาน่าจะรู้สึกตัวว่ากรรมชั่วเก่าของเขาที่ทำมันให้โทษอย่างหนักน่าจะเป็นคนที่มีการกลับใจได้ดีสร้างความดีจากความเป็นคนให้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมด้วยว่าเขากลับมาหวนลงนรกอีกแบบนี้เป็นกลัวคนที่น่าสงสารคนให้อภัยเพราะอะไรเพราะว่าใจของเขาไม่ใช่ใจคนแท้เป็นใจสัตว์นรกควรให้อภัยเขาถ้าเราไปต่อสู้กับเขาไปต่อน้อต่อเถียงตอบแทนเขาด้วยการเช่นเดียวกันอารมณ์ของเราก็จะซ้ำคืนไปนี่การให้อภัยทานเขาให้อภัยกันอย่างนี้แล้วก็จำไว้ดีว่าถ้าบุคคลใดหรือพระองค์ใดเนรองค์ใดปฏิบัติอย่างนั้นก็พึงรู้ตัวว่าเราจะมานั่งเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสักกี่แสนปีมันก็ไม่มีประโยชน์เลยกลับจะมีโทษอย่างหนักให้การเจริญกรรมฐานจะมีใจเลว
มันกลายเป็นมายาล่อลวงบุคคลอื่นให้หลงผิดคิดว่าเราเป็นคนเคร่งครัดมัธยัสถ์คิดว่าเราเป็นคนดีนี่อารมณ์ของพระสกิทาคามีเบื้องต้นถ้ากล่าวกันเวทีก็เรียกว่าสกิทาคามีมรรคยังไม่ใช่สกิทาคามีผลเป็นอันว่าเรากำลังเดินเข้าไปหาความเป็นพระสกิทาคามีอย่าลืมอาการอย่างนี้เป็นพระสกิทาคามีมรรคทวนต้นสักนิดว่าสกิทาคามีมรรคปฏิบัติอาการมาเช่นเดียวกับพระโสดาบันคือหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่เรียกว่ามรณานุสติกรรมฐานเมื่อรู้ตัวว่าจะตายก็มีความไม่ประมาทคิดว่าตายคราวนี้ต้องดีกว่าการเกิดมาคราวนี้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราเกิดมาเป็นคนแล้วเราจะกลับมาเกิดเป็นคนอีกต้องก็ต้องเป็นคนที่ดีกว่านี้ไม่จะมีสภาวะอย่างนี้หรือไม่เช่นนั้นเราก็ควรจะเป็นเทวดาหรือพรหมฉะนั้นเมื่ออารมณ์ของพระโสดาบันและโสดาปัตติมรรคคิดอย่างนี้แล้วจะพยายามรวบรวมกำลังใจนึกถึงคุณความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์มั่นอยู่ในคุณทั้งสามประการคิดว่าเรามั่นอยู่ในคุณทั้งสามประการนี้แล้วตายไม่ลงนรกแน่แต่ก็ยังเอาแน่ไม่ได้มันอาจจะพลาดได้เราต้องปิดอบายภูมิในการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ อย่างนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาปัตติมรรคยังไม่ใช่อารมณ์ของพระโสดาปัตติผลพอถึงพระโสดาปัตติผลอันดับแรกพอจิตเข้าสู่โกฏิภูญาณในตอนนี้อารมณ์จะเริ่มเข้าจุดยอมรับนับถือกฎของธรรมดามันจะแก่มันจะป่วยมันจะตายใจรู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาไม่มีความหนักใจใครเขาจะกล่าวว่านินทาจะสรรเสริญจะเสียดสีอะไรก็ตามรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ใช่จะไม่มีความไม่พอใจความไม่พอใจมีขึ้นเหมือนกันแต่ระงับได้เร็วไม่โต้ไม่ตอบเมื่อไม่โต้ไม่ตอบเขาเราก็ไม่ทำด้วยอาการอย่างนั้นเราไม่ทำเห็นว่าเป็นอาการเร็วเมื่อรมจับธรรมดาเป็นปกติอย่างนี้เรียกว่าโคตรโพยานเมื่ออารมณ์จับธรรมดาอย่างนี้แล้วอารมณ์อีกส่วนหนึ่งก็จับนิพพานเป็นอารมณ์นี่เป็นโคตรโพยานเบื้องปลายเมื่ออารมณ์จับนิพพานเป็นอารมณ์ก็ถอยหน้าถอยหลังพิจารณาว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเราจะต้องยึดคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ยึดศีลเป็นกำลังสำคัญเพื่อป้องกันอบายภูมิแล้วจิตใจของเราก็มีความมั่นคงในพระนิพพานศีลห้าประการจะไม่ด่างไม่พร้อยสำหรับฆราวาสสำหรับพระศีล227ไม่ด่างไม่พร้อยสำหรับเนรศีล10ไม่ด่างไม่พร้อยมีอารมณ์รักษาศีลเป็นปกติจนกระทั่งมีอารมณ์ชุ่มชื่นแจ่มใสการปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมไม่ต้องระมัดระวังมันมีการทรงตัวของมันเองมีอารมณ์รักษาพรหมวิหารสี่เป็นปกติอย่างนี้เรียกว่าพระโสดาปัตติผลยังมีความรักยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลงแต่ถ้าว่าไม่ทำแล้วทำไมไม่ละเมิดศีลรักอยู่ในขอบเขตของศีลรวยอยู่ในขอบเขตของศีลโกรธไม่ทำร้ายเขาไม่ฆ่าเขาก็กลัวศีลขาดหลงก็จริงแหละแต่ถ้าว่าไม่ลืมความตายใจมั่นคงอยู่อย่างนี้เรียกว่าพระโสดาปัตติผล นี่การเข้าถึงพระโสดาสกิทาคามีมรรคก็ยึดพรหมวิหารสี่เป็นสำคัญเพราะพรหมวิหารสี่นี่ต้องมีมาจาก
พระโสดาบันแล้วถ้าไม่มีพระมิหารสี่ศีลไม่บริสุทธิ์นี่เขาถึงพระสกิทาคามีมรรคเราก็มาจับอภัยทานเป็นสำคัญคิดแล้วมาอย่างเมื่อกี้นี้ถ้าใจเราเลวคิดถึงใจอยู่เสมอใจเราจะไปดูใจคนอื่นไม่ต้องไปช่วยใครเขาขับเกาเขาขับเขาเกลาเขาขัดเขาเกลาจิตใจของเขา ช่วยตัวเราให้มันรอดก็แล้วกันถ้าหากว่าเราดีจริงๆแล้วเราก็ไม่มีการทำให้บุคคลอื่นให้เราร้อนคนดีนี่มันไม่มีชั่วเมื่อใจของเราดีใจทรงปฏิพรหมวิหารสี่ใจมีอภัยทานมันมีอะไรบ้างในจิตที่เราจะไปคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นทั้งทางกายและวาจาให้เขาเร่าร้อนมันก็ไม่มีในการอย่างนี้ชื่อว่าเป็นสกิทาคามีมรรคยังไม่ถึงสกทาคามีผลแล้วเรื่องพระสกิทาคามีผลนี้จะไม่พูดกันวันหลังต่อที่นี้ไปก็บรรดาท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดลาโอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลและสมาทานกรรมฐานแล้วต่อนี้ไปก็เป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะเจริญสมาธิจิตวิปัสสนาญาณวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องสมถะคือกายคตานุสติกรรมฐานกับวิปัสสนาญาณควบคู่กันไปแต่ตอนก่อนนี้ท่านทั้งหลายจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นอันดับแรกให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไว้เป็นปกติเวลาหายใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเป็นการทรงอารมณ์เข้าไว้แล้วก็พร้อมกันนั้นก็ใช้หูฟังเสียงอารมณ์จิตคิดตามเสียงถ้าหูฟังเสียงอยู่จิตคิดตามเสียงอยู่ก็ไม่ต้องกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกถ้าขณะใดหูยังฟังเสียงได้ยินจิตคิดตามเสียงรู้เรื่องแสดงว่าสติสัมปชัญญะของเราดีจิตเป็นสมาธิแต่ว่าจิตของเราพิจารณาตามเสียงไปด้วยมีความเข้าใจตามนั้นเกิดนิพพิทาญาณปรากฏก็จัดว่าเกิดปัญญาเป็นวิปัสสนาญาณมีการศึกษาในกรรมฐานถ้าศึกษาแบบถูกต้องก็เป็นของไม่ยากเมื่อกรรมฐานขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคไม่ได้สอนให้ยากสอนแบบง่ายๆแต่ที่ทำกันไม่ได้เพราะไม่สนใจจริงเท่านั้นแต่เป็นของยากจริงๆแล้วก็มันก็ไม่มีใครเขาได้กันเลยเวลานี้ได้การต่อมาตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาโปรดบรรดาพุทธบริษัทจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันประเทศไทยยังไม่เคยขาดตาเรียเจ้านี่ก็แสดงว่าพระมาถายองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ยากแต่ที่ยากเพราะเราไม่ต้องการนี่การเจริญพระกรรมฐานอันดับแรกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกตัวนี้เป็นการป้องกันความฟุ้งซ่านของจิตแล้วต่อมาเราก็มาคิดถึงร่างกายเพราะกรรมฐานนี่สอนเฉพาะในร่างกายเท่านั้นให้มีความเบื่อหน่ายในร่างกายเพราะการเกิดมันเป็นทุกข์ถ้าเกิดเรามีแก่มีเจ็บถ้าป่วยไข้ไม่สบายมีการพัดพลาดจากของรักของชอบใจมีความปรารถนาไม่สมหวังมีความตายไปในที่สุด
อันนี้ถ้าเอาจิตไปเกาะจิตมันก็เป็นทุกข์ถ้าจิตยังเกาะอยู่ในร่างกายก็แสดงว่าเราไม่พ้นจากโลกธรรมต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะก็แสดงว่าเรายังรักโง่เกลียดดีถ้าเรารักดีเกลียดโง่แล้วก็ต้องการทิ้งวัฏฏะการทิ้งวัฏฏะก็คือการทิ้งกันห้าในร่างกายเท่านั้นนี่การพิจารณาร่างกายที่พระอรหันตุกองต้องผ่านหมายความว่าท่านที่เป็นพระอรหันต์ต้องผ่านกรรมฐานกองนี้ถ้าไม่ผ่านกองนี้ทั้งหมดจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้กรรมฐานกองสำคัญก็คือเรียกว่ากายคตานุสติกรรมฐานเรามีการพิจารณากายร่วมกับอสุภกรรมฐานสองอย่างควบกันการที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณากายคือมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าอุจจาระปัสสาวะไส้ใหญ่ไส้น้อยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่มันมีอยู่ในกายนั่งนึกไปด้วยนะนึกไปด้วยว่าในกายของเรามีอะไรมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีอุจจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสลเสมหะแล้วไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าตับไตไส้ปอดร่างกายก็มีสภาพอย่างนี้ความจริงร่างกายไม่ใช่มีเป็นสภาพแท่งทึบมันเป็นโครงภายในเต็มไปด้วยจักรกลในการเห็นว่าร่างกายเต็มไปจักรกลนี่ไม่สำคัญที่องค์สมเด็จพระพุทธกวันให้พิจารณาว่าร่างกายนี่มันมีสภาพเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าเที่ยงจริงๆมันก็มีการทรงตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ร่างกายของเราเที่ยงไหมนึกดูถ้ามันเที่ยงจริงๆและเกิดมาใหม่ๆมันเป็นเด็กมันก็ต้องไม่รู้จักโต เรายังพูดภาษาที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องมันก็ต้องพูดไม่ได้เกิดวันแรกเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นตอนนี้เวลานี้เรากับเด็กมีสภาพเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนแล้วมันโตกว่าทำงานได้ทุกอย่างพูดรู้เรื่องรับผิดชอบดีไม่ดีก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวมีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดาแสดงว่ากายของมันไม่เที่ยงสภาพมันเด็กหายไปความเป็นผู้ใหญ่เข้ามาถึงนี่มันไม่เที่ยงแล้วไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่งแล้วจะเห็นนี่เป็นอริยสัจมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายเขามันเต็มไปด้วยความทุกข์ก็อาศัยความไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์ถ้าการมันเที่ยงจริงเรากินข้าวอิ่มเดียวมันก็ต้องอิ่มตลอดเวลาไม่มีการหิวนี่กินแล้วเดี๋ยวก็หิวใหม่กินแล้วเดี๋ยวก็หิวใหม่อาการหิวแม่เป็นอาการของความทุกข์กินข้าวแล้วก็มีการปวดอุจจาระปัสสาวะกายปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ถ้าตอบกันแบบธรรมดาการปวดปัสสาวะมันก็เป็นทุกข์อุจจาระปัสสาวะเป็นทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายเกิดมีกระร่างกายเป็นปกติการป่วยไข้ไม่สบายมีอาการเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วก็ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์นี่เราเกิดขึ้นมาแล้วถ้าความปรารถนาไม่สมหวังอยากได้อะไรมันไม่ได้ตามใจนึกแสวงหาทำแล้วทุกอย่างไม่ได้สมความปรารถนาอาการอย่างนี้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นึกเอาถ้ายังนึกเห็นว่าสุขเราเกิดต่อไปก็แล้วกันมันก็ทุก
นี่ของที่รักมันพัดพรากจากเราไปคนที่รักตายจากเราไปของที่รักสลายตัวไปมันเป็นสุขก็เป็นทุกข์นี่ถ้าเราเกาะอยู่มันก็เป็นทุกข์นี่ชีวิตของเราถ้าจะตายเราจะมีความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่มันก็แบ่งกายของความทุกข์นี่เป็นอันว่าร่างกายของเรามีขึ้นมาเพราะเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่ว่าเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขนี่ร่างกายเป็นทุกข์แล้วแล้วร่างกายมีอะไรอีกร่างกายก็เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นเราเห็นว่ามันสกปรกหรือเห็นว่ามันสะอาดเห็นยังไม่ต้องตอบกันถ้าใครเห็นว่าสะอาดก็ตามใจพื้นความจริงใจก็พ้นจากร่างกายไปไม่ได้พ้นจากโลกไม่ได้เพราะนั้นว่ามันสกปรกนี่ในเมื่ออาหารใหม่อาหารเก่าจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันอยู่ในร่างกายเราจะเห็นว่าร่างกายเราสะอาดได้ยังไงนี่สิ่งทั้งหลายภายนอกเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออย่างนี้เป็นต้นเอาเฉพาะหนังไม่ต้องถึงเนื้อสิ่งที่อยู่ภายนอกที่เรามองความสวยสดงดงามกันแค่หนังแค่หนังกำพร้าสิ่งที่มันหลอกตาเราเราชอบหลอกตัวเองร่างกายเราเต็มไปด้วยความสกปรกเวลาที่จะโชว์ก็อาบน้ำอาบท่าชำระร่างกายขัดสีชวีวันอันนู้นมาแต้มนิดนี่มาแต้มหน่อยทาโน่นนิดทานี่หน่อยมีผมเท่เรียบร้อยเอาผ้าที่สีสวยๆเอาเข้ามาแตะร่างกายแล้วก็ไปส่งกระจกแล้วก็มาชมตัวเองว่าสวยนี่เราก็นั่งยืนโกหกตัวเองโกหกชาวบ้านมันจะสวยที่ไหนในเมื่อร่างกายของเรามีสภาพมันก็ส้วมเดินได้ภายในมันส้วมแล้วใครเห็นว่าส้วมสะอาดหรือส้วมสกปรกนี่เป็นอันว่าร่างกายของเราเต็มไปด้วยความสกปรกกายคตานุสติกรรมฐานเห็นว่าร่างกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นอันมันไม่เป็นแท่งทึบอาสุภกรรมฐานบวกเข้ามาเห็นว่าร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมนี่เป็นของจริงต้องพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นเอกคตารมคำว่าเอกคตารมแปลรมันเดียวนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่จะเป็นเวลาไหนก็ตามจิตใจเห็นอยู่เสมอว่าร่างกายเป็นไปเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกเห็นคนอื่นเดินผ่านมาเราเย็นตาจะไปติดแค่ผ้าและแค่หนังมองเลยหนังทะลุเนื้อเข้าไปทะลุเนื้อเข้ามาถึงตับไตไส้ปอดเห็นอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอยู่ภายในมีไส้ใหญ่ไส้น้อยตับไตไส้ปอดปรากฏอยู่แล้วก็รู้ดูได้ดีว่าเห็นสมคนเดินมาก็นึกว่าโอ้นี่ส้วมเคลื่อนที่มาแล้วนี่ส้วมมันเป็นของสกปรกเราต้องการส้วมเข้ามาประคับประคองหรือยังไงนี่ใจของเรานี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้หาความจริงของร่างกายให้พบอันนี้แหละเป็นกรรมฐานถ้าเราปฏิบัติกองนี้กองเดียวจนจิตเป็นเอกคตารมเรื่องการเป็นบรรโสดาสิกิทาคานาคาราหันนั่นก็เป็นของไม่ยากมันจบกองนี้กองเดียวแหละถ้าเราเอาจริงๆสำคัญจะลืมสิลืมไปวินัยฟังทุกวันธรรมะฟังทุกวันลืมแต่ลองฟังทุกวันลืมแล้วก็ตั้งใจไว้เลยว่าเราจะนรกขุมไหน อย่าไปนั่งนึกมาจะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือผม
เลือกมาให้ดีที่ว่าเราจะเอานรกคุ้มไหนแน่จะได้ตั้งใจไปให้มันตรงไม่ต้องไปผ่านสำนักของพญายมถ้าหูยังสัมผัสอยู่กับธรรมะเราก็ยังลืมหูสัมผัสอยู่กับพระวินัยเราก็ลืมนี่แสดงว่าเราลืมดีจะไปไหนถ้าเราลืมสตังค์มันก็กลายเป็นคนไม่มีสตังค์ คนที่ไม่มีทรัพย์ไปไหนก็มีแต่ความลำบากนี่ธรรมะพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นทรัพย์เราเรียกกันว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐการจิตออกจากร่างกายนำทรัพย์สินไปไม่ได้แต่นำอริยทรัพย์ไปได้แต่ถ้าหากว่าเรายังมีชีวิตอยู่เราลืมอริยทรัพย์เวลาตายมันก็ลืมก็ไม่มีโอกาสจะเอาไปการที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนให้เราพิจารณาและภาวนาเป็นปกติก็เพื่อให้จิตมันชินจิตมันจะได้เกาะจะมีอารมณ์เป็นฌานคือทรงอารมณ์ไว้ไปไหนก็ตามข้อนี้ถ้าเป็นฌานนะเห็นคนเห็นสัตว์เดินมาเห็นร่างกายเรามันสกปรกอยู่ตลอดเวลามันมีแต่ความรังเกียจในร่างกายร่างกายของเราเองเราก็แสนที่จะรังเกียจในร่างกายของบุคคลอื่นนะถ้าเรารังเกียจร่างกายเราเองแล้วดันไปรักร่างกายคนอื่นก็น่ากลัวอยู่สติไม่ดีแต่คนสติสัมปชัญญะดีเขาไม่ทำแบบนั้นนี่ในเมื่อเราพิจารณาร่างกายของเรามันเต็มไปด้วยความสกปรกแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์อันนี้ต้องคิดเห็นทุกวันแล้วก็ทุกลมให้ใจเข้าออกเต็มไปด้วยความสกปรกแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์มันมีอะไรเป็นที่น่ารักถ้าเราเข้าจิตเข้าถึงบัญชาจริงๆมันจะเกิดความรังเกียจร่างกายว่ามันสกปรกแล้วมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์หาความสุขไม่ได้นี่ทำยังไงมันรังเกียจร่างกายเสียแล้วนี่ก็ไม่อยากจะมีมันอีกที่ร่างกายคือกันห้าเมื่อความรังเกียจร่างกายปรากฏพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเรียกวันนี้พิทายานเป็นวิปัสสนาญาณตัวที่6นี่มันใกล้จะจบวิปัสสนาญาณอยู่แล้วเห็นว่าร่างกายเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความสกปรกสมมุติบริสุทธิ์จิตของเราจะมีความรู้สึกยังไงกับร่างกายร่างกายมันหิวร่างกายมันร้อนร่างกายมันหนาวจิตของเราก็ตั้งอยู่ในสังขารุเปกขาญาณถือว่าการทั้งหมดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ร่างกายมันจะประสบใจของเราไม่เดือดร้อนถ้ามันร้อนเกินไปก็หาเครื่องเย็นให้มันหิวก็หาอาหารให้มันกินเพราะเราต้องอาศัยมันหนาวก็หาความอบอุ่นให้แต่ก็ใจคิดไว้เสมอว่าเจ้าร่างกายกับเรานี่มันสกปรกเราอาศัยมันอยู่แล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่ถ้ามันสลายตัวมาอะไรเราก็มันก็เลิกกันขึ้นชื่อว่าร่างกายจะไม่มีสำหรับเราต่อไปอีกมันจะมีกันได้ยังไงแต่ร่างกายมันสกปรกยังไม่พอเต็มไปด้วยความทุกข์สร้างความทุกข์ความยากให้เกิดขึ้นนี่มันทั้งขาวเปรย์ขายายเกิดขึ้นแล้วเราไม่เมาในร่างกายเห็นว่าร่างกายไม่ดีไม่ใช่เราไม่ใช่คนเรามันสกปรกแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์มันจะแก่ก็ใจก็สบายฉันรู้แล้วว่าแกจะแก่อย่างนี้เรียกว่าสังขารเปรย์ขายายถ้ามันป่วยไข้มันสบายแล้วก็ไม่เดือดร้อนเพราะธรรมดาเขามันต้องป่วยไข้มันสบายอย่างนี้เรียกว่าสังขารุเปกขาญาณการรักษาตัวเป็นการระงับเวทนาเป็นเรื่องธรรมดาถ้าคิดไว้เสมอว่ามันจะพังอะไรก็เชิญพังอะไรก็เลิกกันเหมือนนั้นเมื่อนี้ว่าจิตใจของปรับลงได้อย่างนี้แล้วด้วยการกระทบกระทั่งอารมณ์ภายนอกการนินทาสรรเสริญความสุขความทุกข์มีลาภได้ลาภมียศเสื่อมยศ
อะไรก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นกับใจเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามีอารมณ์ไม่หวั่นไหวเห็นว่าเป็นเรื่องปกติเป็นอาการของร่างกายที่ทรงอยู่ในโลกมันต้องเป็นอย่างนั้นใจปกติไม่เดือดร้อนอย่างนี้เรียกว่าสังขารุปเปขาญาณถึงได้เวลาที่มันจะตายขึ้นมาจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วมันต้องตายถ้าหนีความตายไม่ได้ใจปกติตายตายก็เชิญตายเราพร้อมแล้วและกิจที่เราต้องทำเราทำครบถ้วนแล้วทางใดที่จะไปสวรรค์เราสร้างแล้วทางใดที่ไปพรหมโลกเราทำแล้วทางใดที่จะไปพระนิพพานเราทำแล้วเมื่อสิ่งทั้งสามประการครบถ้วนความตายเป็นของปกติตายจากความมนุษย์จะดีกว่าเราเป็นเทวดาสบายกว่าสบายกว่ามนุษย์มากถ้าเป็นพรหมเราก็สบายกว่าเทวดาถ้าไปนิพพานสบายที่สุดไม่กลับถอยหลังลงมาอีกเนี่ยอารมณ์ใจของเราที่มีปกติมีความรู้สึกอย่างนี้ก็ชื่อว่าจิตใจของเราเข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระจินดาสีแน่นอนองค์สมเด็จพระจินดาวรกล่าวว่ากิจที่ท่านจะต้องทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกนั่นคือความเป็นพระอรหันต์นี่กล่าวโดยย่อการเจริญพระกรรมฐานความมุ่งหมายมีเท่านี้แล้วก็ทำเป็นจริงๆแค่นี้มันก็เป็นอรหันต์แต่ขอให้ใจเรารักจริงๆเท่านั้นอย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกชาวบ้านอย่าเมาในความชั่วคิดว่าเป็นความดีจงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สตินึกไว้สัมปชัญญะรู้ตัวสิ่งใดที่ควรไม่ควรให้มันรู้ไม่ใช่จะไปนึกว่าควรไม่ควรตามอัธยาศัยว่าธรรมวินัยมีอยู่ศีลมีอยู่คำสอนพระพุทธเจ้ามีอยู่ศึกษาคำสอนพระองค์สมเด็จพระบรมครูให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามนั้นให้มันตรงตามจุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคำว่าดีมันจึงจะปรากฏถ้าจิตใจของเรายังไม่เคารพในคำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือไม่ยึดถือเป็นกำลังไม่คุ้นฟ้าไม่สนใจแล้วปฏิบัติตามอัธยาศัยสิ่งที่ไม่ควรคิดว่าควรสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่ควรคิดว่าไม่ควรไปคว้าอารมณ์ผิดเข้ามาปฏิบัติแทนที่มีผลตามที่องค์สมเด็จพระสุนทรสวัสดิโสภาคแนะนำว่าเราจะไปสวรรค์พรหมโลกหรือนิพพานแล้วก็ไม่ต้องไปกันแล้วโน่นกลับเหลียวหลังไปใหม่ไปตั้งต้นจากนรกขึ้นมาใหม่นะว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่หลอกลวงชาวบ้านไม่หลอกลวงตัวเองทั้งบรรดาภิกษุสามเณรผู้ได้บริสัทธ์ทั้งชายทั้งหญิงเรื่องการเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยมันเป็นของไม่ยากแต่ที่ยากเพราะเราเร็วเกินไปถ้าเราไม่ชอบเร็วที่อย่างเดียวก็เราชอบดีที่อย่างมันก็ได้ดีเข้ามามีจิตใจบางทีกายเนี่ยวาจาปากถ้าพูดชอบอยากจะดีอย่างนั้นอยากจะดีอย่างนี้แต่อารมณ์แห่งความดีเราไม่บูชาไปบูชาความเร็วแล้วมันจะเอาดีมาจากไหนแล้วต่อที่นี้ไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยยิ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกเวลาสมชายอรุณทั้งสองบริการนี้ถ้าหากว่าใครปฏิบัติได้การบรรลุมรรคผลถึงขั้นประโสดาสีทาคานาคารหันจะทำได้รวดเร็วกว่าสุขวิปัสสโกมากซึ่งว่าเป็นกรรมฐานที่ไม่ใช่ประเภทนั่งหลับตาเดินขอโทษไม่ใช่นั่งหลับตาไอ้นั่งมันเดินไม่ได้ขั้นสุขวิปัสสโกนี่ความจริงเขาเรียกกันว่าการบรรลุอรหันต์แบบง่ายๆแต่ถ้าว่ากำลังใจของเราผู้ปฏิบัติเวลานี้ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราคำว่าไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราก็หมายความว่า
พระวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมานั่งพูดนั่งเทศให้พวกเราฟังนั้นรู้สึกว่าไม่มีอยู่แต่ว่าธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระบรมครูมียังมีครบถ้วนพอที่เราจะเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ได้แต่ด้วยว่าสุขวิปัสสโกนี้เหมือนกับคนหลับตาแล้วก็ผ้าดำโผกตาเดินมันไม่สามารถจะเปลื้องความสงสัยของตนเองได้ถ้าบังเอิญเราได้สองในวิชาสามคือทิพยคุยานและปุพเพนิวาสานุสติยานได้ยานดังสองรายการนี้ก็เหมือนกับคนลืมตาเดินคนลืมตามองเห็นทางที่ตอนนี้ผมยังไม่พูดว่าเดินนะขออภัยนะเมื่อคนลืมตามองเห็นทางสามารถจะรู้ว่าทางโน้นไปทางไหนทางนี้ไปทางไหนจะเปลื้องความสงสัยในการตักตัดสังโยชน์ของเราได้แบบง่ายกว่าสุขวิปัสสโกแต่ถ้าหากว่าเราได้ปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิญญา6ไม่รู้สึกว่าจะหนักไปสักหน่อยใช้เวลานานเราใช้ปัญญาเล็กกันคือมโนมยิทธิถ้าเราสามารถทำมโนมยิทธิได้สามารถถอดอทิสมานกายคือกายจริงๆของเราที่อยู่ข้างในนี่ไม่ใช่เปลือกไอ้กายที่เห็นข้างนอกแต่มันเป็นกายเปลือกเอากายจริงๆไปสู่สวรรค์ไปสู่พรหมโลกไปนรกไปสู่แดนของเปรตอสุรกายหรือว่าถ้าจิตเข้าถึงโคตรภูยานสามารถจะไปถึงพระนิพพานได้แล้วก็ไปพบพระพบเทวดาพบพรหมพบสัตว์นรกพบอะไรต่ออะไรก็ได้ตอนนี้สำหรับมโนยิทธินี้ถ้าเราได้แล้วผลแห่งการบรรลุมรรคผลจะรวดเร็วกว่าวิชาสามมากคือใช้ปัญญาเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเป็นการฝึกสำหรับด้านทิพยคุยานก็รู้สึกว่ายังมีประโยชน์เยอะเพราะว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะพูดกับเทวดาก็ได้เราจะพูดกับพรหมก็ได้เราจะพูดกับสัตว์นรกจะพูดกับเปรตอสุรกายก็ได้จะพูดกับพญายมก็ได้แต่เรียกว่าเป็นคนประเภทตาดีแต่ว่าขาเดินไม่ไหวกำลังใจดีกว่าปฏิบัติในขั้นสุขวิปัสสโกมากแต่ว่าความรวดเร็วในการจะได้มรรคผลช้ากว่าในด้านข้อปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิญญานี่จะสอนขั้นมโนยิทธิเท่านั้นอย่าไม่สอนถึงขั้นอภิญญา6ซึ่งต้องใช้เวลามากรู้สึกว่าจะช้าดีไม่ดี90ปียังไม่ได้ถ้ากำลังใจไม่เข้มแข็ง นี่ถ้าจะพูดกันถึงการสำเร็จมรรคผลถ้าจะว่ากันถึงมรรคผลจริงๆการปฏิบัติถึงในขั้นสุขวิปัสสโกก็ดีเตวิโชก็ดีชระพิญโยก็ดีปฏิสัมมิทัปปโตก็ดีก็ใช้กำลังเสมอกันคำว่ากำลังเสมอกันนี่ผมพูดมาเยอะ แต่รู้สึกว่านักปฏิบัติเนี่ยจะสนใจน้อยเกินไปนี่ไม่สนใจน้อยเกินไปผมจะรู้ได้เพราะความฉลาดเพราะหรือว่าความโง่ของพวกท่านแต่ว่าปฏิบัติกันจริงๆจะเป็นด้านไหนก็ตามถ้าจิตทรงสมาธิกันจริงๆอย่างที่ผมสอนผมน่ะสอนพวกท่านไว้เสมอว่าอย่าให้เวลามันว่างจากอารมณ์ภาวนาหรือว่าการพิจารณาถ้าอารมณ์ของเราไม่ใช้จิตอย่างอื่นหรือว่าเราใช้อารมณ์ของเราไปใช้จิตในการงานก็เอาจิตจับในการงานนั้นด้วยสมาธิจิตคือตั้งใจทำการงานนั้นโดยเฉพาะและก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตามแบบข
ของอิทธิบาท4อิทธิบาท4นี่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดถ้าว่าบรรดาพวกท่านหลายที่อิทธิบาท4แล้วก็ผมให้ปฏิบัติไปอีกโกฏชาติในอีกหลายอสงไขยกลับมันก็ไม่ได้อะไรทั้งหมดเราฟังกันมาทุกวันทีนี้การที่ทำจิตไม่ว่างคือว่าถ้าเราทำงานอยู่เอาจิตจับอยู่เฉพาะงานแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูกิจการงานที่เราทำนะด้วยปัญญาอีกทีหนึ่งอย่าใช้ความโง่ทำงานไอ้ใช้ความโง่ทำงานในงานมันมีเฉพาะหน้าก็ทำดุยมันดีหรือไม่ดีมันผิดมันพลาดหรือยังไงมันควรจะเร็วมันควรจะช้าจะรุกไร่ให้มันดีมันเร็วขึ้นละเอียดขึ้นยังไงไม่เข้าใจทำส่งไปผลมันก็ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าผลมันได้อย่างเดียวคือได้งานที่เป็นโลกีวิสัยถ้าเราใช้กำลังใจเข้าในงานนั้นเป็นกรรมฐาน ทำไปด้วยแล้วก็พิจารณามันไปด้วยจิตจับอยู่ในงานคิดว่าไอ้งานที่เราทำนี่คนที่เขาทำงานอย่างเรานี่มันก็ทำมาตลอดทุกระยะตั้งแต่ต้นกลับหรือกลับไหนๆเขาก็ทำกันแล้วทำแล้วมันก็ตายทุกคนในผลงานที่เราทำเราทำดีที่สุดแต่เมื่อการเวลาผ่านไปมันก็เสื่อมไปทีละน้อยละน้อยผลที่สุดไอ้วัตถุที่เราทำเนี่ยมันก็พังในคนที่ก็เคยทำงานมาก่อนเราเนี่ยมันก็พังเหมือนกันแล้วเราจะมานั่งโง่เกิดเพื่อประโยชน์อะไรนี่ใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยถ้าทำกิจการงานที่ซึ่งเป็นต้องใช้กำลังแรงงานใช้ปัญญาพิจารณาด้วยแล้วก็ไอ้ความฉลาดมันก็เกิดต้องใช้ดุลยพินิจว่าอย่างไหนมันจะดีอย่างไหนมันจะถูกอย่างไหนมันจะควรความสามารถของเรามีอยู่แค่ไหนรู้ในความสามารถรู้กิจในการควรไม่ควรแล้วก็เปรียบเทียบกับชีวิตไอ้ชีวิตของเรามันก็เหมือนงานที่เราทำมันเพิ่มขึ้นมาทีละน้อยละน้อยนี่งานมันขึ้นมาทีละนิดละนิดในที่สุดงานมันก็โตในที่สุดมันก็ถึงที่สุดชีวิตของเราก็เหมือนกันมันเล็กขึ้นมาแล้วมันก็โตขึ้นไปถึงที่สุดคือร่างกายในเมื่อถึงที่สุดไปไหนโทรมสิพังเสื่อมลงไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดก็พังถ้าสภาวะมันเป็นอย่างนี้เราจะเกาะมันไว้ทำไมขันห้าแต่ว่าการไม่เกาะขันห้านี่ไม่ใช่ขี้เกียจทำการงานทำงานตามภาระทำงานตามหน้าที่งานที่ควรจะเสร็จให้มันเสร็จไปใจมันจะได้ไม่ยุ่งเวลาที่ใช้ประการพิจารณานี่ถึงแม้ว่าขั้นสุขวิปัสสโกก็ต้องทำอย่างนี้เตวิโชชลพิญโยปฏิสัมมิทัปปโตเขาก็ทำกันอย่างนี้นี่มาว่ากันทั้งด้านภาวนาคือทรงสมาธิจิตวิปัสสนาญาณเมื่อเราเสร็จสิ้นจากกายงานที่เราทำและดูหนังสืออะไรก็ตามเถอะถ้ายิ่งของเรานี่ได้กำไรมากเทปเสียงมีอยู่ไม่ขาดสายเมื่อว่าจากกายงานเปิดเทปฟังเสียงไปจิตใจก็หูก็ฟังเสียงใจก็พิจารณาไปด้วยอย่าให้มันว่างถ้าไม่มีเทปฟังเสียงไม่มีหนังสือฟังเดินไปเดินมาอยู่จิตใจจับคำภาวนาและพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเพียงเท่านี้ความฉลาดมันจะเกิดกับจิตเพราะว่าจิตเป็นสมาธิว่างจากนิวรณ์ไอ้คนที่จิตโง่มีอารมณ์ฟุ้งถ้ามีความเข้าใจผิดนิวรณ์ไม่เข้ามาสิงใจถึงได้แสดงความโง่ความไม่เข้าใจออกมาถ้านิวรณ์มันหลุดออกไปจากใจจิตมันก็เป็นฌานความฉลาดมันก็เกิดนี่ที่ผมรู้พวกท่านน่ะผมรู้ถ้าเป็นพระเป็นเนนุบาสกบาสิกาก็ตาม
ที่รู้ว่ายังไม่ฉลาดคือยังไม่ได้อะไรขึ้นมามากมายนักหรือบางท่านก็เลยไม่ได้อะไรเลยก็เพราะว่าจิตไม่เอาจริงถ้าเรื่องเอาจริงแล้วมันได้ทุกคนไอ้เฮาคอยเอาจริงๆตามที่แนะนำเถอะแต่ว่าฟังไปเลยเป็นธรรมดาดีไม่ดีก็ฟังเป็นพิธีหรือดีไม่ดีก็เลยไม่ฟังซะเลยเสียงผ่านหูไปเลยเอาหูทำเป็นหูกทะไปเสียตาเห็นหนังสือแล้วตาเป็นตากระทู้ไปเสียไอหูกทะตากระทู้นี่ไอหูมันหัวทะฟังไม่ได้ยินตากระทู้มองดูอะไรไม่เห็นนี่เป็นอันว่าต้องใช้กำลังจิตให้มันทรงตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้จะพูดถึงด้านทิพยคุยานก่อนถ้าเราได้ทิพยคุยานแล้วแล้วก็ได้จุตูปปาติยานเจโตปริยานปุเพนิวาสานุสติยานอาตีตังสิยานอนาคตังอนาคตังสิยานปัจจุปนังยัสยานยถากรรมุตายานหมายความว่าเห็นผีเห็นเทวดาได้รู้สัตว์ที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนคนและสัตว์ที่เกิดมาแล้วนี่มาจากไหนรู้วาระนำจิตของตนรู้วาระนำจิตของบุคคลอื่นสามารถระลึกชาติได้รู้เหตุการณ์ในอดีตของคนและสัตว์รู้เหตุการณ์ในอนาคตของคนและสัตว์และวัตถุรู้ว่าปัจจุบันนี้ใครทำอะไรอยู่ใครดีใครชั่วรู้กฎของกรรมว่าคนที่ดีที่ชั่วนี่มีความสุขความทุกข์เพราะกรรมอะไรเป็นปัจจัยนี่ถ้าเราได้ทิพยคุยานอย่างเดียวเราได้ญาณ8อย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นญาณอันเดียวกันสุดแล้วแต่เราจะใช้สำหรับกำลังใจในการได้การปฏิบัตินี้เขาทำกันยังไงวิธีฝึกทิพยคุยานนี่มีหลายแบบตามปกติเขาใช้กับสิงกันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็มีแบบลัดอีกแบบหนึ่งคือแบบลัดนี่มีเยอะแต่ว่าผมจะพูดแต่เพียงแบบเดียวนี่ว่ากันแค่ที่ประโยคุยานกันก่อนนะแล้วก็ใช้กำลังใจไม่กันแต่ว่าท่านจะฝึกมโนยิทธิก็ต้องใช้กำลังใจแบบนี้ไม่กันคือกำลังใจที่ทรงสมาธินั้นมันเท่ากันสุดแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะปฏิบัติทางไหนเท่านั้นไม่ใช่สุขวิปัสสโกก็ทำเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะอย่างนี้ไม่ใช่สุขวิปัสสโกแล้วเป็นทุกขวิปัสสโกกว่าจะได้มันก็แสนลำบากกำลังใจในใช้เสมอกันสุดแล้วว่าจะเลือกผลเท่านั้นเหมือนกับงานที่เราทำใครอยากจะสร้างบ้านสร้างเรือนอยากจะสร้างตึกอยากจะสร้างถนนอยากจะปั้นหม้ออยากจะปั้นตุ่มอยากจะปั้นน้ำให้เป็นตัวมันต้องใช้กำลังเท่ากันมีความขยันหมั่นเพียรเท่ากันฉันทะมีความพอใจเท่ากันวิริยะมีความเพียรเท่ากันจิตตะเอาจิตใจจดจ่อเหมือนกันมีมังสาใช้ปัญญาพิจารณาเหมือนกันนี่มาว่ากันถึงทิพยคุยานทิพยคุยานนี่ผมฝึกมาในด้านลัดแต่ผมฝึกจริงๆนะผมฝึกมันหมดนะไม่ว่าอีท่าไหนฟัดหมดกรรมฐาน40ท่านถามผมทีกองไหนที่ผมไม่ได้ไม่มีและมหาสติปฏิปทานสูตรจุดไหนที่ผมไม่ได้ไม่มีผมทำยังไงกับผมทำบ้าๆบอๆอย่างที่ผมอธิบายให้ท่านฟังนี่แหละผมไม่ยอมปล่อยเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีของจิตให้มันว่างจากคำภาวนาและพิจารณาทำงานเอางานเป็นกรรมฐานเดินเอาเดินเป็นกรรมฐานนั่งเอานั่งเป็นกรรมฐานนอนเอานอนเป็นกรรมฐานดูหนังดูภาพยนตร์หรือว่าดูมหรสพต่างๆผมเอามหรสพเป็นกรรมฐานฟังเสียงคนพูดฟังเสียงคนร้องเพลงฟังเสียงดนตรีผมเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นกรรมฐาน
เห็นพืชผักเห็นต้นไม้เห็นอาคารบ้านเรือนโรงเห็นอะไรทั้งหมดผมเอาเป็นกรรมฐานหมดเอาเป็นกรรมฐานยังไงตั้งใจฟังเสียงเป็นสมาธิเป็นสมถะใช้จิตพิจารณาว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีไอ้สิ่งแสดงมโหสถกันอยู่และภาพที่มันเห็นนี่หรือวัตถุธาตุต่างๆมันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงอย่างพวกนักแสดงแม้เวลาออกมาข้างนอกแต่งตัวโก้เป็นเจ้าเป็นนายคนหนึ่งเป็นขี้ข้าท่าทางหมอบราบคาบแก้วกลัวกันเหลือเกินออกคำสั่งอะไรปฏิบัติตามกันตกไปเข้าไปในโรงดีไม่ดีในตัวนายเนี่ยเป็นลูกไล่ของตัวขี้ข้านี่มันเที่ยงที่ไหนมันไม่เที่ยงเนี่ยเขาต้องใช้ใจอย่างนี้ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงว่าเราจะเดินสายทิพยกุยานค่อยๆว่าไปทีละขั้นถามว่าท่านจะฝึกมโนวิธีเลยนอนภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนาไปเลยนมะบัทะว่าไปเลยอย่าให้เวลามันว่างอย่าให้จิตมันว่างจะได้เลิกกันสักทีไอ้ความเห็นผิดไอ้การรู้ผิดไอ้การเข้าใจผิดนั้นเลิกกันสักทีถ้าได้มโนยิทธิเขาแก้รมกันข้างบนน้นเขาขึ้นไปเที่ยวกันบนสวรรค์เที่ยวกันบนพรหมเที่ยวกันบนนิพพานถ้าจิตเข้าถึงแล้วแก้รมไม่ง่ายใช้เวลาแป๊บเดียวเดียวเป็นขั้นนั้นขั้นนี้ไปเลยตอนนี้มาว่าถึงคนที่มีกำลังใจไม่เข้าถึงมโนยิทธิมาว่ากันที่ปยุคยานผมสอนไว้แล้วว่าพุทธังเมฆะมิจิตังมะอาอุธัมมังเมฆนิมิจิตังอุอะมะสังฆังเมฆนิมิจิตังอะมะอุนี่เป็นแบบรัดคลุมหมดวิชา8ที่ตัสสิสมาทานกันนี่ถ้าทำอันนี้ได้ทำได้หมดเวลาก็ทำก็ทำกันยังไงให้จับภาพพระพุทธรูปหรือว่าจับภาพพระสงฆ์เป็นพระใช้ได้หมดเวลาภาวนาไปเดินไปนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ก็ตามภาวนาให้มันติดใจให้มันโผล่ขึ้นมาในใจเสมอถ้าจิตไม่ว่างจากอารมณ์อย่างอื่นคำภาวนานี่ให้มันโผล่ขึ้นมาเลยแล้วก็จิตนึกถึงภาพพระนี่ให้มันเป็นปกตินึกเห็นนะไม่ใช่พระลอยมานี่พวกเราที่ยังติดภาพลอยกันเยอะภาพลอยนี่เขาไม่ใช้นะมันต้องใช้อารมณ์จิตที่เป็นสมาธินึกเห็นภาพพระจะไว้ในอกก็ได้จะไว้ข้างนอกก็ได้แต่ผมเองผมนิยมเอาไว้ในอกหรือว่าในสมองนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ในอกหรืออยู่ในสมองถามว่ามันทำยากหรือง่ายผมต้องตอบว่ามันไม่ยากถ้าเราแน่ใจที่อย่างถ้าเรามีอธิบาทสี่ที่อย่างมันไม่มีอะไรยากความเข้มแข็งของจิตต้องคิดว่าคนอื่นนะเขากินข้าวเราก็กินข้าวเขามีมือละ5นิ้วเราก็มีมือละ5นิ้วเขาฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเราก็ฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเขามีกำลังใจได้เราก็มีกำลังใจได้นี่ความท้อแท้มันต้องไม่มีวิริยะอยู่ในใจจิตตะอารมณ์จะไม่ยอมปล่อยคำภาวนาและภาพพระพุทธรูปหรือภาพประสงค์ที่เราจับไว้มีมังสายใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยว่าโอ๋หนอที่เราภาวนาเนี่ยไม่ถูกแล้วไม่ถูกภาพพระที่เรานึกเข้าไว้นี่มันถูกแล้วไม่ถูกเห็นภาพลอยมานี่ต้องใช้ปัญญาสัญญาและปัญญาคู่กันสัญญาคือจำไว้ว่าครูห้ามยึดถือภาพที่ลอยมาเป็นขาดอยากจะมาก็เชิญมาอยากจะไปก็เชิญไปคำภาวนาว่ายังไงที่เราเริ่มต้นใช้ไว้ใช้อย่างนั้นเป็นปกติไม่ยอมเปลี่ยนเด็ดขาดภาพพระพุทธรูปหรือว่าภาพประสงค์ที่เรากำหนดไว้ภายในอกและในสมองเราจะไม่ยอมให้ภาพนั้นเคลื่อนจากอารมณ์ของจิตใหม่ๆมันก็ลำบากนิดหนึ่งใหม่มันยากเกี่ยวกับอะไร
เอาจริงเอาจังนะไม่มีอะไรจะยากไอ้ที่ยากนะมันคนไม่จริงสักแต่ว่าอยากอย่างนั้นสักแต่ว่าอยากอย่างนี้ถ้าลงอยากแล้วพังไม่ต้องไปนั่งอยากไม่ต้องไปนั่งนึกมันเอามันเลยจิตปักคิดว่าพระพุทธรูปองค์นี้แหละเราจะถือเป็นอารมณ์สำหรับนึกถึงเมื่อเวลาภาวนาเดินไปเดินมาไปบิณฑบาตทำกิจการงานทำอะไรก็ตามนั่งอยู่คุยอยู่ตามว่างนิดจิตนึกถึงภาพพระองค์นั้นภาวนาติดขึ้นมานี่เป็นวันให้อารมณ์มันติดอย่างนี้จริงๆนี่หากว่าบังเอิญภาพพระนั้นเรานั่งแล้วนึกถึงภาพพระนั่งแต่ภาพพระจะกลายเปลี่ยนเป็นนอนเป็นยืนเป็นเดินเห็นเต่าจับภาพพระพุทธภาพพระพุทธจะหายไปกลายเป็นภาพประสงค์อารมณ์จิตอย่างนั้นก็ช่างจะเป็นพระสีขาวสีดำสีแดงก็ช่างเราจับภาพพระนะให้เป็นภาพพระก็แล้วกันอิริยาบถท่านจะเปลี่ยนภาพจะกระแสจะเปลี่ยนไปยังไงก็ช่างถ้าจับภาพได้อย่างนี้จริงๆได้ทุกเวลาตามที่เราต้องการอาการอย่างนั้นจะเริ่มเป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตเริ่มเป็นอุปจารสมาธิอารมณ์แห่งทิพยคุยานมันก็จะเริ่มเกิดถ้าภาพนั้นไม่สดสวยนะเป็นภาพธรรมดาภาพพระพุทธเราที่เคยเห็นก็เป็นภาพพระพุทธรูปบางทีก็เห็นเป็นนั่งบ้างเป็นนอนบ้างอย่าภาพลอยมานะเอาใจนึกเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนึกเอาใจนึกเห็นไว้แต่อย่าไปอวดวิเศษนะว่านั่นเป็นอุปาทานอุปาเทนะในอวดดีไม่ว่าในอวดเลวนี่สิมันระยำจำแบบจำแผงเขาว่าให้ดีที่เขาได้มาเนี่ยเขาทำกันยังไงถ้าเราเก่งจริงๆแล้วไม่ต้องมาฝึกหรอกมันก็ดีมาตั้งแต่ท้องแม่แล้วไอ้ที่เขาทำกันได้เนี่ยก็ทำอย่างนี้ถือว่าแม่มันเป็นอุปาทานเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้หูที่ได้ยินเสียงเป็นอุปาทานตาที่เพิ่งใจที่เห็นอารมณ์ได้หลับตาแล้วเห็นภาพได้เป็นอุปาทานมันไม่ใช่อุปาทานคำว่าอุปาทานนั้นหมายถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้ก่อนเราเห็นไว้ก่อนแล้วเวลาที่ทำสมาธิไปไอ้สิ่งเหล่านั้นมันปรากฏขึ้นอย่างก็เคยเห็นภาพเทวดาที่เขาเขียนตามผนังบทไม่มีเสื้อนางฟ้าไม่มีเสื้อเทวดาไม่มีเสื้ออารมณ์แวบหนึ่งภาพลอยมาเทวดาไม่มีเสื้ออันนี้นะตัวอุปาทานให้ตัวที่จิตมันยึดอยู่ถ้าอารมณ์เราเป็นสมาธิจริงๆจิตจับภาพพระเป็นปกติแต่บางขณะจิตหายแวบลงไปสิ่งอื่นมันสะดุดขึ้นมาปรากฏในขณะที่จิตเป็นสมาธินั่นเป็นของแท้ไม่ใช่อุปาทานนะอันนี้พูดกันทั้งด้านทิพยคุยานก่อนแต่ว่าหากว่าท่านจะฝึกโมโนวิธีก็ต้องใช้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์มันต้องใช้เท่ากันทั้ง4อย่างนี้บอกแล้วสุขวิปัสสโกติวิโชชละปิญโยปฏิสัมภิทัปปโตใช้อารมณ์อย่างเดียวกันความเข้มแข็งของจิตเหมือนกันแต่เว้นไว้แต่จะเลือกทางเดินก็เท่านั้นนี่แต่หากว่าภาคของท่านเข้าถึงอารมณ์อุปจารสมาธิตอนนี้อารมณ์เริ่มเป็นทิพย์จิตเริ่มเป็นทิพย์จะเริ่มมีอาการไหวตัวขึ้นมาในด้านลักษณะของทิพยคุยานเดี๋ยวก่อนผมขอพูดต่อไปก่อนยังอธิบายแล้วตอนนี้ถ้าต่อไปอาการภาพพระที่เราเห็นมีสภาพผ่องใสใจจับได้เป็นปกติคำว่าปกติจะนึกภาวนาขึ้นมาอะไรนึกถึงเห็นภาพพระทันทีไม่เสียเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีนี่จิตต้องคล่องอย่างนี้ที่ตามวิสุทธิมรรคว่าจิตต้องเป็นนวสีนวสีก็คือการคล่องถ้าการคล่องอย่างนี้เกิดขึ้น
อารมณ์แห่งทิพยุคยานสามารถใช้ได้แล้วเริ่มใช้ได้แต่ว่ายังไม่ดีวิธีใช้ทำยังไงตอนนี้วันนี้ผมจะพูดถึงอาการแห่งทิพยุคยานที่มันเกิดขึ้นอันดับต้นเวลามันเหลือนาทีเดียวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ก่อนคือว่าเวลาเรานอนภาวนาไปเวลาภาวนานอนภาวนาจับภาพพระเลื่อยไปพอใกล้จะหลับมันครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือว่าตื่นขึ้นมาครึ่งหลับครึ่งตื่นไม่เต็มที่มันจะเกิดนิมิตแวบหนึ่งขึ้นปรากฏนิมิตนั่นจะเป็นนิมิตอะไรก็ตามจิตมันจะบอกเลยว่านิมิตอันนี้จะเป็นภาวะอันนั้นเกิดขึ้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นใจเราต้องเชื่อจุดนี้ทันทีอย่าไปคิดตอนหลังไม่ได้และจุดนั้นมันจะตรงอะไรสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดหมดแล้วนี่ก็ขอท่านหลายโปรดตั้งใจสมาทานพระกรรมฐานขอโทษตั้งใจพิจารณาและภาวนาตามอัธยาศัยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลามันหมดวันพรุ่งนี้พูดต่อกันใหม่สำหรับวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านทั้งหลายในปฏิปทาการเข้าถึงพระอนาคามีเป็นอันดับที่สองแต่ว่าในตอนต้นของบรรดาท่านผู้บริษัททบทวนกำลังใจของท่านว่าองค์แห่งพระโสดาบันท่านมีครบแล้วหรือยังนั่นก็คือการนึกถึงความตายเป็นปกติเรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์หรือเปล่าวันหนึ่งเรานึกถึงความตายกี่ครั้งหรือว่าไม่เคยคิดเลยรายการที่สองจิตของเราประกอบด้วยความโลภผิดศีลผิดธรรมมาหรือเปล่าถ้าว่าผิดศีลผิดธรรมก็หมายว่าคดโกงยื้อแย่งมีอาชีพที่ไม่สมควรอันนี้มีบ้างไหมหวังประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญหวังความกอบโกยเป็นสำคัญอันนี้มีไหมนี่ความจริงพระเราโอกาสมีน้อยในการกอบโกยถ้าจิตไม่คิดนะมีบ้างไหมอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะต้องมีสีสุขอันนี้มีในอารมณ์จิตของเรามาหรือเปล่าในรายการที่สองอารมณ์ของเราที่มีความพอใจในกามคุณเห็นรูปติดรูปได้ยินเสียงติดเสียงกระทบกลิ่นติดกลิ่นกระทบรสติดรสกระทบสัมผัสติดสัมผัสอารมณ์จิตเกิดขึ้นบริกรรมอารมณ์คือในความสวยสดสวยงามในเสียงเพราะในกลิ่นหอมในรสอร่อยในการสัมผัสระหว่างเพศอารมณ์อย่างนี้มีในจิตเราหรือเปล่าในรายการหนึ่งอารมณ์ติดจะมีความโกรธความเบียดบัด มีความรู้สึกว่าคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้มีจริยาอย่างนั้นเป็นที่ไม่สมควรคนนั้นมีจริยาอย่างโน้นด้วยอาการที่ไม่สมควรอันนี้มีในจิตของเราบ้างหรือเปล่าในรายการต่อไปเรามีความหลงไหลฝ่ายฝันในทรัพย์วัตถุทั้งหลายหรือว่าสิ่งที่มีชีวิตยังคิดอยู่ว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราต้นเป็นของเราอย่างนี้เป็นต้นมีมาหรือเปล่าถ้ายังมีอยู่แสดงว่าเรายังดีไม่พอที่รู้ความว่าเรายังไม่มีอะไรจะดีเลยถ้าเป็นบุรุษก็ถือว่าเป็นโมฆะบุรุษถ้าเป็นสตรีก็ถือว่าเป็นโมฆะสตรีทั้งนี้เพราะอะไรคำว่าโมฆะเปล่าหาประโยชน์อะไรไม่ได้เป็นคนที่หมดเรื่องความหาความดีไม่ได้นั่นเอง เราไม่มีความดีเพียงแค่บรรจุไว้ในใจในอาการอย่างนี้เป็นแค่ปฏิกิเลสเบื้องต้นถ้าหากว่าจิตเรายังมีสภาวะคิดอยู่อย่างนี้องค์สมเด็จพระนิพพานสีกล่าวว่าอารมณ์ของเรายังไม่เข้าถึงสเกตความดีของพุทธศาสนาแค่สเกตมันยังไม่ถึงเมื่อต่อมาเราก็พิจารณาว่าความเคารพในพระพุทธเจ้าความเคารพในพระธรรมความเคารพในพระสงฆ์
ความเคารพต่อพระพุทธธรรมสงฆ์นี่หมายความว่าเราต้องปฏิบัติตามศีลวินัยและธรรมะที่เป็นได้ของความดีให้ทรงอยู่อย่าลืมสำหรับท่านที่เป็นพระสำหรับพระนั้นนี่ไม่ใช่ประนามกันนะเตือนกันจงอย่าท่านนองตนว่าเป็นพระถ้าพระยังจะไม่สามารถรักษากรรมบถ10ไว้ได้แค่10ข้อเราไม่สามารถจะรักษาไว้ได้ก็จะไปกล่าวอันใดถึงศีล227ถ้าศีล227จะมีความละเอียดไปยิ่งกว่านั้นนี่กายเคารพแต่พระพุทธธรรมสงฆ์เราย่อมต้องปฏิบัติในศีลบริสุทธิ์ทรงคุณธรรมพิเศษที่มีต่อตัวหล่อเลี้ยงคือพรหมวิหาร4แล้วก็ตัดอคติ4มีเทวตานุสติมีอุปสมานุสติเป็นอารมณ์นี่ก็หมายความว่ารวมความแล้วเราก็ต้องมีมรณานุสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นึกถึงความดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมรับทับถือคือปฏิบัติให้ได้ความดีทุกอย่างละความทั่วทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงติเตียนแล้วก็การกระทำอย่างนี้ชื่อว่าเราเข้าถึงประธรรมคือเคารพในประธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นการเคารพในพระสงฆ์ด้วยเพราะว่าพระสงฆ์นำอภิธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนพวกเราในเมื่อยอมรับตักเตือนแบบนี้การละความชั่วประพฤติความดีนั่นก็คือการทรงศีลบริสุทธิ์จัดว่าเป็นความดีแล้วละความชั่วแล้วก็ทรงตัวอยู่ในด้านคำสอนนี้ทรงศีลบริสุทธิ์ก็ชื่อว่าศีลานุสติกรรมฐานการเคารพแต่ว่าธรรมเรียกว่าธรรมานุสติกรรมฐานการเคารพแต่ประสงค์เรียกว่าสังขารนุสติกรรมฐานการทรงศีลบริสุทธิ์ตมัตตวังศีลที่ว่าศีลานุสติกรรมฐานศีลจะทรงอยู่ได้เพราะอำนาจของพรหมวิหาร4คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารถ้าเรารักเราสงสารเราก็นินทาใครเขาไม่ได้เราเสียดสีใครเขาไม่ได้เราแกล้งแกล้งใครเขาไม่ได้เราคิดประทุษร้ายใครเขาไม่ได้ถ้าเรารักจริงสงสารจริงมีอารมณ์ของพรหมวิหาร4นี่แล้วก็มีมุทุตามีอิจฉาริษยาบุคคลอื่นอุเบกขาวางเฉยนี่ไม่กดของกรรมเล่นงานบุคคลนั้นถ้าเล่นงานเราเข้าเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้พระต้องมีพรหมวิหาร4เป็นอย่างเลวที่มีเป็นจิตประจักษ์อารมณ์ที่ทำประจำจิตอย่าลืมนะว่าพระนี้ถ้าเรามีพรหมวิหาร4ทรงตัวก็ถือว่าอย่างเลวยังไม่ถึงความเป็นพระเป็นคนทำขั้นเลวของพระเท่านั้นแล้วมาทรงพรหมวิหาร4แล้วก็ต้องทิ้งอคติ4อคติก็หมายความเราไม่ลำเอียงเพราะความรักเราไม่ลำเอียงเพราะความโลภเราไม่ลำเอียงเพราะความโกรธเราไม่ลำเอียงเพราะความหลงนี่เป็นนั้นว่าเราไม่ลำเอียงเที่ยงทันเราทรงใจไว้เป็นปกตินอกจากนั้นก็มีเทวตานุสติกรรมฐานเป็นเครื่องควบคุมใจในใจฮิริความละอายกับบาปความชั่วเนี่ยในคำว่าบาปก็คือความชั่วชั่วดีคอยค่อยแคะคนนั้นบ้างติคนนี้บ้างเตียงคนนั้นบ้างติงคนนั้นบ้างคอยช้าริษยาก็บ้างคอยกีดกันความดีของบุคคลอื่นบ้างอะไรนี้เป็นต้นเป็นอันว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราไม่ทำเราอายอายแล้วก็เกรงผลความชั่วนี้มันจะให้ผลเป็นทุกข์ถ้าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆผลมันก็เป็นทุกข์จงอย่าลืมว่านี่ผมพูดกับท่านทุกองค์และก็คนทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งและต่อไปอันดับหลังที่สุดก็มีอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์นั่นก็คือเราคิดอยู่เสมอว่าการทำความดีนี้ทั้งหมดเรากำหนดจิตไว้เฉพาะโดยอย่างยิ่งคือพระนิพพานเราไม่ต้องการอะไรเลยสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานเราทำทุกอย่างเพื่อนิพพานนิพพานเราจะไปได้ยังไงหนึ่งตัดความโลภในการให้ทานไม่ใช่ว่าดึงความโลภมาในการกอบโกยตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุด
สองตัดความหลงด้วยอำนาจของสองตัดความโกรธด้วยอำนาจของพรหมวิหารสี่สามตัดความรักด้วยอำนาจอสุภสัญญาเรียกว่ากายกตานุสติสี่ตัดความหลงในการใช้ปัญญาพิจารณาไว้เสมอตามความเป็นจริงของโลกว่าโลกทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงมันมีสภาพเป็นทุกข์ตราขปยถีมันและทุกสิ่งทุกอย่างของโลกมันต้องสลายตัวเราคิดว่าโลกนี้เราจะอยู่เป็นครั้งสุดท้ายเป็นปัจจัยของความทุกข์ช่างมันเราอยู่แล้วเราก็จะไปคราวนี้เราจะไม่หันไปกลับหันหน้ามามองโลกอีกทางที่เราจะไปนั่นก็คือพระนิพพานอย่าลืมนะว่าคนที่มุ่งพระนิพพานตั้งใจพระนิพพานไม่ต้องไปตั้งใจไปอบายภูมิเขาคลายความโลภโดยการให้ทานไม่ใช่กอบโกยคลายความรักโดยการพิจารณาเห็นสภาวะของคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสุขปรกคืออสุภสัญญาคลายความโกรธโดยการตัดอารมณ์อิจฉาริษยามีความเมตตากรุณาสงสารไม่ใช่เห็นคนอื่นใช่ไหมคนนั้นเลวคนนี้เลวแต่เราถ้าเราคิดอย่างนั้นแสดงว่าเราเลวกว่าเขามากนะเพราะนั่นมันไม่ใช่เรื่องของเราเอาจิตเข้าไปยุ่งแสดงว่ากิเลสมันเริ่มจากใจมันถึงปากถ้าตัดความหลงไปด้วยเราก็ตัดความหลงไปด้วยการใช้ปัญญาหาความจริงนี่คนที่เขาจะไปนิพพานเข้าไปกันอย่างนี้ถ้าเรามีความโลภเรามีความหลงในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรามีความโกรธความยำบัดมีอารมณ์อิจฉาริษยาคนอื่นชอบเป็นทาชอบว่าร้ายย่อเสียสีคนอื่นนี่มันเป็นทางของนรกไม่ใช่ทางของสวรรค์และไม่ใช่ทางเกิดมาเป็นมนุษย์โอกาสที่จะเป็นมนุษย์แต่อีกหลายแสนกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจิตถ้าร่างกายอยู่ในข้ากาสาวพัฒน์นี่ก็ไปใหญ่ต้องจมปลังอยู่ในเวจีมหานรกสิ่งการนั้นเป็นอันว่าอีกแสนกับเราก็ยังไม่มีโอกาสได้พบองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้เพราะอะไรก็ยังเป็นเปรตอยู่บ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นสัตว์นรกอยู่บ้างถ้าการอย่างนี้มีกับเราที่เราขาดทุนจัดว่าเป็นโมฆะบุรุษธรรมชายเราเกิดมาแทนที่จะทรงความดีได้กลายเป็นคนพวกเราไร้ประโยชน์มีแต่โทษอย่างเดียวนี่ทบทวนอารมณ์จิตเบื้องต้นว่าจิตของเราทรงได้หรือเปล่าความดีที่กล่าวมาแล้วนี้นึกถึงความตายไว้เสมอไม่ประมาทในชีวิตนึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์ใคร่ครวญศีลให้บริสุทธิ์มีพรหมวิหารสี่ประจำใจมีหิริและโอตตัปปะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตพอใจในการให้ทานการสงเคราะห์เพราะเรารักคนและสัตว์เสมอกันสงสารคนและสัตว์เสมอกันปรารถนาจะเกื้อกูลให้มีความสุข นี่อารมณ์จิตอย่างนี้เรามีแล้วหรือยังนี่เราก็จะไม่พูดกันให้ฌานการเข้าไปทำฌานและจิตทรงตัวนี่ยังไม่ใช่ของจริงแต่เราควรจะฝึกการสมาธิเป็นการกำจัดอารมณ์ผู้สร้างของจิตแต่ว่าในขณะใดเรามีจิตคิดไว้เสมอว่าเราไม่ประมาทชีวิตเมื่อเราจะต้องตายนึกถึงความตายขึ้นมาเมื่อไรก็คิดไว้ว่าเกิดมามันเป็นทุกข์เราจะยอมยับรับทันทีคุณพระรัตนตรัยมีศีลเป็นต้นแล้วเรามีอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นสุดท้ายบังพระนิพพานเป็นอารมณ์จนกระทั่งจิตเองตัวอารมณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าพระโสดาสกิทาคามีถ้าระดับพระสกิทาคามีนี่ความโลภแม้เกือบไม่เหลือความรักในระหว่างเพศเกือบไม่เหลือความโกรธความพยาบาทเกือบไม่เหลือความหลงต่างๆมันก็เกือบไม่เหลือเหมือนกันมันบางลงไปมากเมื่อจิตมาขนาดนี้แล้วเราก็ตั้งจิตก้าวประสบความเป็นพระอนาคามีที่สำหรับพระอนาคามีมีสังโยชน์สองนั่นคือการตัดการมาฉันคาทะเรื่องนาจิตพิจารณากายกตานุสติพิจารณาเห็นว่ากายของเรา
ป็นสภาพไปเป็นของสกปรกโสโครกเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนไม่ใช่เป็นแท่งทึบร่างกายมีอาการ32ก็แบ่งเป็น32ส่วนแต่ละส่วนก็รุ่นแล้วที่เรียกว่าเป็นของสกปรกถ้าเป็นแล้วก็เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้เป็นทุกครั้งมีเกิดเรายึดถือเกาะซึ่งมันแล้วก็มีความทุกข์อนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุดเราเห็นสภาพความจริงของขันธ์ห้าว่าเต็มไปด้วยความโศกทุกข์จนถ้าจิตเกิดความเบื่อหน่ายที่เรียกว่านิพพิทาญาณนี่สำหรับสังโยชน์ที่สองของพระอนาคามีหรือว่าจัดเป็นสังโยชน์ที่ห้าในบรรดาสังโยชน์ทั้งหมดนั่นก็คือพยายามตัดปฏิฆะความกระทบกระทั่งจิตเมื่อมีอารมณ์มากระทบและความไม่พอใจเกิดขึ้นพระอนาคามีตัดตัวนี้ตัดอารมณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์คืออารมณ์ที่เราไม่ชอบใจอย่างคนก็พูดคำหยาบแสดงการหยาบแสดงการขัดใจให้เป็นที่ขัดเคืองของบุคคลธรรมดาและนาคามีตัดตรงนี้ออกเสียคือมีอารมณ์ที่คิดเสมอว่าธรรมดาของสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นซึ่งที่ว่าสัตว์ของโลกเอาอะไรจริงจังไม่ได้ทั้งโลกทั้งโลกมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ในเมื่อสภาวะของโลกมันไม่เที่ยงวาจาของคนมันก็ไม่เที่ยงจริยาของคนที่แสดงออกกับเรามันก็ไม่เที่ยงผู้คนคนเดียวกันวันนี้แสดงความรักตรงนี้อาจจะแสดงการเป็นศัตรูเพื่อเอาความแน่นอนอะไรไม่ได้บางคนวันนี้เป็นศัตรูตัวร้ายกายของเราแต่วันพรุ่งนี้อาจจะเป็นมิตรที่ดีก็ได้เป็นอันว่าการแสดงความเป็นมิตรก็ดีการแสดงเป็นศัตรูก็ดีเราย่อมไม่ถือเอาเป็นสาระสำคัญถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรทรงตัวมันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกทำใจสบายมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าชาวโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยความโง่เนี่ยถือว่าจิตใจของชาวโลกคนของโลกด้วยจิตใจก็เป็นของโลกด้วยคือเข้าไม่ถึงธรรมเมื่อมีอาการแสดงกายขึ้นลงอยู่ตามปกติหาความเที่ยงไม่ได้ฉะนั้นจริยาใดที่เขาทำให้เป็นที่ขัดเคืองใจเราโดยปกติเรามักจะโกรธในสิ่งที่เขาทำเป็นที่ไม่ชอบใจเราให้เราแทนที่จะโกรธแล้วก็โยนความโกรธทิ้งไปเพราะถ้าเราจะโกรธพระจันทร์และพระอาทิตย์เมื่อเวลาจะลับไปในตอนเย็นพระอาทิตย์รับไฟแสงสว่างหยุดหมดไฟสร้างความลำบากให้กระจายเราเราต้องหาแสงสว่างอื่นมาแทนที่เวลาตอนเช้าพระอาทิตย์ปรากฏมีเราก็ดีใจถ้าพระอาทิตย์จะรับไฟเราก็โกรธพระอาทิตย์อันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะยังไงไงตอนเช้าพระอาทิตย์ก็ปรากฏตอนเย็นพระอาทิตย์ก็รับหายไปมันเป็นของธรรมดาอย่างนี้เราจะไปนั่งโกรธดวงอาทิตย์ที่ว่ากำลังจะรับไปจะดีใจเมื่อดวงอาทิตย์ปรากฏนั่นก็ไม่ใช่ของที่ทำอย่างนั้นเพราะธรรมดามันเป็นอย่างนั้นนี่กฎธรรมดาที่ดวงพระอาทิตย์รับไปถ้าเราไม่พอใจพระอาทิตย์ส่งปรากฏขึ้นเราดีใจเป็นกิจที่ไม่ควรทำชั้นใดคือเป็นอารมณ์ที่ไม่ควรคิดชั้นใดจริยาของบุคคลทั้งหลายวาจาของบุคคลทั้งหลายที่สร้างความขัดเคืองให้เกิดกระจายเราเป็นที่ไม่พอใจแล้วก็เราขัดเคืองก็ไม่ควรจะมีอาการอย่างนี้ปรากฏเช่นกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนในโลกยังเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมที่เขาสร้างความเป็นที่ไม่พอใจให้เกิดกับเราก็ลองคิดถึงว่าทั้งตัวเราก็แล้วกันเราเคยคิดไหมว่าเราอยากจะสร้างความชั่วอยากจะทำชั่วอยากจะพูดชั่วอยากจะคิดชั่วด้วยความจริงตามความรู้สึกของเราไม่มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะถ้าเราทำความชั่วไปที่ไม่พอใจผู้คนอื่นเราก็เป็นศัตรูกับเขาเขาก็เราก็ไม่มีความเป็นมิตรกันคนเมื่อไม่มีความเป็นมิตรกันมันเป็นศัตรูกันก็ไม่ได้ความเดือดร้อนฉะนั้นคนทุกคนไม่ต้องการศัตรูแต่ว่าที่ทำไปอย่างนั้นก็เพราะเหตุรู้เท่าไม่ถึงการเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสความเศร้าหมองของจิต
คือความโง่ของจิตเพราะกิเลสบดบังความฉลาดตัณหาเป็นบันดาลให้เกิดความทยานอยากให้สร้างความชั่วพวกผัวปาทานมันปิดบังความรู้สึกความรู้สึกดีผิดรู้สึกผิดรู้สึกชอบเสียเห็นว่าการกระทำความชั่วเป็นของดีอากุศลกรรมว่าจิตมันสร้างมันมีกรรมอย่างนี้เพราะก็อำนาจกิเลสปิดใจจึงสร้างความชั่วเกิดขึ้นนี่เป็นอันว่าคนทั้งหลายเขามีกิเลสตัณหาปาทานและกุศลกรรมปิดบังใจจึงทำความชั่วคนประเภทนี้เป็นคนที่น่าสงสารเพราะเขามีความทุกข์ในชาตินี้และมีความทุกข์ในสัมปรายภพฉะนั้นพระองค์สมเด็จพระนารายณ์ทรงจะให้แก้ความรู้สึกตอนนี้ด้วยอำนาจพรหมวิหารสี่จิตมีปกติคิดไว้เสมอว่าเราจะมีความรักความเมตตาบุคคลทั้งหลายและสัตว์ทั้งหมดถ้าเขาทำความผิดเราจะให้อภัยจะไม่มีความรู้สึกใดๆในการเป็นศัตรูกับเขารายการที่สองแทนที่จะโต้ตอบด้วยการกระทำที่รุนแรงกลับให้อภัยคือมีความสงสารปรารถนาจะประคับประคองเขาให้มีความสุขแล้วเราจะไม่ช้าด้วยสียาเขาเมื่อเขาได้ดีเราจะพลอยดีๆด้วยถ้าสิ่งใดเป็นกฎของกรรมยับยั้งไม่ไหวนั่นเราจะวางเฉยเพราะว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่เราจะช่วยได้นี่อย่างหนึ่งนี่อย่างหนึ่งถ้าอารมณ์แห่งพรหมวิหารสี่เป็นที่ไม่ถูกใจเราเพราะเป็นอารมณ์คิดจิตอาจจะสั้นบางจิตของบางคนชอบต้องการอารมณ์ปักถ้าต้องการอารมณ์ปักพระพุทธเจ้าก็มีกรรมฐานให้ทำก็คือนั่นใช้กสิณสี่รายการและกสิณสีแดงกสิณสีเหลืองกสิณสีเขียวกสิณสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิถ้าการศีลนั้นสี่รายการนี้สามารถจะกดอารมณ์ที่เป็นโทสะพยาบาทคือความโกรธความพยาบาทฟองร่างฟองฐานให้พินาศไปแล้วหลังจากนั้นก็อัปธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรปิฎกายทิฏฐิได้แต่มาพิจารณาว่าเราก็ดีเขาก็ดีจะมานั่งโกรธกับประโยชน์อะไรอัตภาพร่างกายของเราของเขามันก็ไม่ใช่มีใครเป็นเจ้าของมันเป็นของกิเลสตัณหาปาทานและกุศลกรรมที่เราโกรธที่เราโกรธขันห้าของเขาเขาโกรธเราเขาแสดงการต่อเราเขาแสดงโดยการขันห้าของเราที่เขามุ่งประทุษร้ายไม่มุ่งประทุษร้ายขันห้าไม่ใช่มุ่งประทุษร้ายเราคือจิตฉะนั้นเราเชื่อองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาจะด่ากายเขาจะว่ากายเขาจะคิดประทุษร้ายกายก็เป็นเรื่องของเขาเราปล่อยไปทำใจของเราให้เป็นสุขเราบรรดาพุทธบริษัทความจริงวิธีนี้เราแนะนำกันมามากตำรับตำราก็มีแต่ว่าการมาพูดให้ฟังอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นหัวข้อเท่านั้นการจะเข้าถึงอารมณ์นี้ได้เพียงใดก็อยู่ที่การฝึกใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกแบบนี้ให้ระงับการฟุ้งซ่านของจิตไว้ให้มากนั่นก็คือทรงอนาปานสติกรรมฐานเป็นอารมณ์และบรรดาท่านพุทธบริษัทต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยยิ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลาพระสุภกรรมฐานนี้พระบทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำไว้เหมาะกับราคะจริตเพราะว่าเป็นการทำลายความรู้สึกว่าร่างกายของคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสวยสดงดงาม สำหรับพระสุภกรรมฐานนี้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายพิจารณาเป็นเอกคตารมณ์คืออารมณ์เป็นปกติก็จะเป็นปัจจัยเข้าถึงพระอนาคามีได้โดยง่ายเรียกว่าจะว่าแต่เฉพาะอนาคามีก็ไม่ได้เมื่อถึงอนาคามีแล้วอีกประเดี๋ยวใจก็เดินเข้าไปถึงอรหัตผลเพียงจงจำไว้ดีว่าสำหรับอสุภกรรมฐานนี้ไม่ใช่กรรมฐานเพ่งเป็นกรรมฐานพิจารณาแต่ว่าเราจะเพ่งก็ได้แต่ถือว่าไม่สำคัญก่อนที่จะพิจารณาสุภกรรมฐานอันดับแรก
จิตวิญญาณจับลมให้ใจเข้าออกภาวนาว่าพุทโธไว้ก่อนให้จิตสบายพอจิตสบายพอจิตทรงอารมณ์ดีแล้วก็มาพิจารณาอสุภกรรมฐานอสุภแปลว่าไม่สวยไม่งามจำมาให้ดีนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้พิจารณาคนตายตายแล้ววันหนึ่งสองวันสามวันแล้วมีคนตายขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลตลอดจนกระทั่งร่างกายทรุดโทรมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกในที่สุดก็หนังหายไปมีเหลือแต่กระดูกกระดูกเป็นท่อนเพื่อไปทรงเป็นรูปอยู่แล้วต่อมากระดูกก็แตกขาดไปเป็นชิ้นเป็นอันเป็นท่อนในที่สุดก็แตกเล็กน้อยเรียรายไปจมพื้นแผ่นดินก็จะขอกล่าวตัวเองโดยย่อคือว่าอสุภในความจริง10อย่างเมื่อรวมแล้วก็ให้พิจารณาเรื่องของคนตายตามธรรมดาคนเราถ้ายังไม่ตายก็มีความรักกันมีความผูกพันในกันอยู่กันประคับประคองกันได้ไม่มีการรังเกียจรักกันปานจะปุยเกลื่อนกินแต่ว่าพออีกคนหนึ่งสิ้นลมปราณไปเท่านั้นบางทีในขณะที่เขาตายลงไปใหม่ๆนั่นเองเราก็ไม่อยากจะเข้าไปแตะต้องรังเกียจว่าร่างกายมันเย็นมันมีสภาพเป็นซากศพดีไม่ดีก็กลัวหาว่าเป็นผีต่อไปนี่นั่งนึกถึงความจริงที่องค์สมเด็จพระจอมไตรเอามาสอนเอาจริงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เอาอะไรมาสอนเรา ของจริงๆที่มันมีอยู่แต่ว่าเราไม่ยอมรับรู้ตามความเป็นจริงทั้งนี้ก็หมายความว่าของนั้นมีจริงแต่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นคนและสัตว์ที่อยู่กับเราถ้ายังไม่สิ้นลมปราณเราไม่เคยคิดว่ามันจะสกปรกแต่ความจริงถ้าเจริญพิจารณากายกตานุสติกรรมฐานมาแล้วมันก็พอแล้วนี่เผื่อว่ายังไม่พอกายคตานุสติกรรมฐานกับอสุภกรรมฐานสองอย่างรวมกันแต่อสุภแยกเป็น10ประเภทกายคตานุสติสนุสติ1ก็เป็น11เป็นตัวตัดราคะจริตความเห็นสวยสดงดงามที่เราที่จะเดินทางเข้าไปสู่พระนิพพานไม่ได้ทำใจถึงพระอนาคามีไม่ได้ทำลายกามราคะสิ้นไปไม่ได้ก็เพราะอารมณ์ฝืนความเป็นจริงกายคตานุสติให้พิจารณาว่ากายมันสกปรกกายเป็นชิ้นเป็นท่อนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกตับไตไส้ปอดมันไปแต่ละส่วนละส่วนแยกกันออกไปแล้วก็เต็มไปด้วยความสกปรกแต่ถ้าว่ามันยังสกปรกน้อยไปส่วนที่มีความแข็งแกร่งที่เห็นว่าสะอาดสดชื่นมันยังมีอยู่ตอนนี้เราก็มานั่งดูถึงคนตายตายแล้ว1วันมีสภาพเป็นยังไงสิ้นลมปราณตัวแข็งธาตุไปหายไปธาตุลมหายไปเหลือแต่ธาตุน้ำกับธาตุดินเราไม่อยากจะแตะต้องเราไม่อยากจะมองทั้งที่รักแต่ขาดใจตายพอตายแล้ววันที่2เป็นยังไงเริ่มท้องเขียวๆขึ้นมาแล้วตายแล้ววันที่3ดีขึ้นไปอีกหน่อยผิวพรรณถ้าจะเริ่มเปล่งปลั่งขึ้นถ้าจะมีความอ้วนปีขึ้นตอนนี้จะมีกลิ่นแต่กลิ่นที่เราที่ปรากฏมันก็เป็นกลิ่นที่เราไม่ต้องการถ้าวันที่4ที่5ดีแล้วขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลต่อไปก็มีมันจุกเนื้อหนังเปรกมันขึ้นอืดเต็มที่ตอนนี้ดูสิไอ้สิ่งสกปรกในร่างกายมันกำลังไหลออกมาดูไม่ไหวเดินไปท้ายลมทนไม่ไหวเดินเข้ามาใกล้ก็มาอยากจะเข้าไปมันแสดงน่าเกลียดน่ากลัวที่เราก็มานั่งพิจารณากันตอนนี้ว่าไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสกปรกออกมานี่มันมาจากไหนมันมาที่หลังหรือมันอยู่ในระหว่างที่ยายคนคนนั้นเขาส่งชีวิตอยู่ถ้า
เราพิจารณาจริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากไหนความจริงในขณะที่เขามีลมปราณเดินมาเดินไปพูดได้ไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ในตัวครบถ้วนบริบูรณ์แต่สายจิตที่มีการทรงตัวและมีการบังคับระบบประสาทต่างๆก็มีกำลังที่จะปกปิดความสกปรกไว้ได้เราจึงไม่เห็นสภาพอย่างนั้นไม่ว่ากันไปทีธาตุสี่จะมีกำลังเสมอกัน บางอย่างจะอ่อนไปมั่งแต่ก็มีกำลังพอจะปกปิดได้นี่พอตายถึงธาตุลมหายไปไม่มีใครปลนปลือจากคนภายในหยุดทำงานต่อมาความอบอุ่นคือธาตุไฟหายไปเหลือแต่น้ำกับดินเมื่อเหลือแต่น้ำกับดินน้ำมีสภาพซึมซาบมันก็ละลายดินเมื่อลายดินทนไม่ไหวก็พังออกมายุ่ยนี่สิ่งสกปรกที่อยู่ภายในมันก็ปรากฏหาอะไรดีไม่ได้เมื่อพิจารณานึกถึงซากศพทั้งหลายแล้วก็นึกถึงตัวเราว่ามันก็มีสภาพอย่างนั้นแต่นึกถึงตัวของคนอื่นและสัตว์อื่นมันก็มีสภาพอย่างนั้นเมื่อนึกถึงเห็นหน้าคนเมื่อไรเห็นหน้าสัตว์มาไรก็นึกสภาพคนนี้คือศพมีสภาพขึ้นอืดมีเนื้อเหลืองไหลร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกน่าเกลียดโศกโรคแล้วมานึกถึงตัวเราไอ้ร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี่ก็เหมือนกันมันก็มีสภาพแบบนั้นไม่มีอะไรจะน่ารักการพิจารณาสุปกรรมฐานถ้าจิตเข้าถึงจริงๆค่อยพิจารณาทีเล็กทีน้อยต่อมาต่อไปเมื่อจิตเข้าถึงสภาวะมีอารมณ์เป็นเอกคตารมณ์เมื่อมีอารมณ์เป็นหนึ่งเห็นอะไรก็ตามมันเป็นซากศพไปหมดเราก็มีความรังเกียจในร่างกายของเราแล้วก็ร่างกายของคนอื่นและสัตว์อื่นเมื่อความรังเกียจมีขึ้นกามราคะคือความพอใจในผิวพรรณวรรณะหรือการสัมผัสมันก็ไม่มีเพราะขนาดใดมองเห็นที่ไรมันเป็นศพไปทุกทีเห็นความเน่าเห็นความอืดเห็นความสกปรกมันจับอยู่ที่ขั้วหัวใจในผลของการพิจารณาอย่างนี้จะเป็นยังไงถ้ากำลังใจเราเข้มแข็งแล้วก็มานั่งนึกในใจว่าโอ๋หนอว่าร่างกายของคนของเราก็ดีเขาบอกคนอื่นก็ดีใส่ก็ดีมีความสกปรกอย่างนี้แต่แน่เนื้อแท้ที่จริงเรามันหลงว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ความจริงๆร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเพราะร่างกายมันเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาประชุมกันทรงสภาวะช่วยไว้ชั่วคราวเราคือจิตและทิฏฐิมานกายที่มาอาศัยมาอาศัยอยู่ในร่างนี้เราไปหลงไหลฝ่ายฝันว่ามันเป็นเราเป็นของเราและนอกจากนั้นเราก็หลงไหลฝ่ายฝันว่ามันมีสภาพน่ารักน่าชื่นชมดีไม่ดีเราก็ไปนิยมร่างกายเขาว่าคนอื่นเขาอีกเนื้อแท้จริงๆที่เรามีอารมณ์คิดอย่างนี้เพราะอาศัยความโง่เป็นปัจจัยไม่มองหาความจริง ความจริงแล้วร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกมันเต็มไปด้วยความทุกข์สกปรกไม่พอมันก็ทุกข์อีกทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปตามปกติในที่สุดมันก็มีการสลายตัวนี่ถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราก็บังคับไม่ได้ว่าจงยาสกปรกนะจงสะอาดพยายามอาบน้ำขัดสีชวีวันทุกวันแต่มันก็เป็นแต่เพียงภายนอกเท่านั้นแค่หนังกำพร้าในความจริงเราทำความสะอาดได้ชั่วหนึ่งในล้านของร่างกายคือหนังกำพร้านิดเดียวแต่มันก็สะอาดไม่จริงทุกวันมันก็เต็มไปด้วยความสกปรกแล้วก็ต้องชำระร่างมันตลอดวันแต่เราไม่ได้ใช้ปัญญามองลงไปว่าร่างกายสิ่งที่มันซึมซาบออกมาจากภายในมันเป็นของสกปรกในส่วนข้างในจริงๆเลอะเทอะดูอะไรไม่ได้เนี่ยมันดูอะไรไม่ได้เราเข้าหลงมันเป็นเราเป็นของเราซะอีกตอนนี้ในเมื่อเราจะบังคับมันจริงๆบอกอย่าแก่นะมันก็ไม่ยอมมันจะต้องแก่
ยังจะป่วยนะมันก็ไม่ยอมมันจะป่วยอวัยวะบางส่วนบอกอย่าเพิ่งเสื่อมสิผมจะเพิ่งงอกมันยอมหรือมันก็ไม่ยอมตาจะเพิ่งฝ้าฟางมันก็ไม่ยอมฟันจะเพิ่งหักมันก็ไม่ยอมเป็นอันว่าร่างกายจงอย่ากำลังจึงจะสลายไปเราจะทำงานมันก็ไม่ยอมนี่แสดงว่านอกจากความสกปรกโสโครกแล้วมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันพังไปตามสภาพแล้วเราก็ยังมานั่งยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราจะไปหลงไหลใฝ่ฝันว่าเป็นของสะอาดน่ารักน่าชมน่านิยมน่าประคับประคองเพื่อประโยชน์อะไรนี่พยายามคิดนึกทั้งสภาพถึงซากศพที่ตายแล้วใหม่ๆก็ทั้งตายแล้วขึ้นอืดแล้วก็ร่วงโรยลงไปถึงหนังหุ้มกระดูกถึงกระดูกไอ้กระดูกยังทรงร่างอยู่แล้วต่อมากระดูกก็หลุดเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นอันมันสวยตรงไหนบ้างเริ่มตายใหม่ๆแล้วก็รังเกียจแล้วนี่นั่งพิจารณาแบบนี้ทุกวันเวลาที่พิจารณาไปถ้าใจมันเริ่มสายไปสู่อารมณ์อื่นก็ทิ้งอารมณ์นี้เสียจับลมให้ใจเข้าออกเพื่อจิตมันทรงตัวเวลาที่จับลมให้ใจเข้าออกเราจะภาวนาว่ายังไงก็ได้มาพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้ยังไงก็ช่างตอนนี้เมื่อเรามาพิจารณากันตอนนี้ว่าถ้าหากว่าจิตเราเห็นว่าร่างกายของคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกเหมือนกับผีเดินได้เราจับภาพไหนก็ตามถ้าชอบร่างกระดูกแล้วก็พิจารณานึกเห็นภาพกระดูกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มองมันในร่างกายของเราว่าให้เราเห็นเป็นโครงกระดูกอยู่ตลอดเวลาเห็นในร่างกายเขาพวกคนอื่นมาเห็นเป็นโครงกระดูกเหมือนกระดูกเดินได้แล้วมองดูเฉพาะโครงกระดูกมันสวยตรงไหนล่ะตาโบฟันซี่โตๆไม่มีเนื้อไม่มีหนังหุ้มมีซี่โครงเลยเยอะเลยเยอะไปหมดร่างกายเต็มด้วยความน่าเกลียดนี่แค่กระดูกนะบางคนพอใจในจุดนี้แต่บางคนก็พอใจในสภาพที่คนตายใหม่ๆชอบพิจารณาตรงนั้นเห็นชัดบางคนก็ชอบอาการที่ร่างกายมีสีเขียวบ้างขึ้นอืดบ้างเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนบ้างเห็นสภาพมันสุนัขแรงกากัดกินบ้างอันนี้ก็ตามอัธยาศัยว่าชอบตรงไหนพิจารณาตรงนั้นอยากจะรู้ละเอียดกลับไปดูอสุภ10ประการว่าเราชอบจุดไหนก็พิจารณาจุดนั้นให้มันเห็นชัดเมื่อเห็นชัดแล้วแล้วพิจารณาว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันมีสภาพเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ช้าเราก็ได้อนาคามีผลคือทำลายกามราคะเสียได้ถ้าไม่ได้ในชาตินี้ทำยังไงถ้าไม่ได้ในชาตินี้เกิดไปชาติหน้าไปเป็นเทวดาหรือพรหมทุนแล้วแต่กำลังของสมาธิถ้าสมาธิอ่อนก็เป็นเทวดาแน่นี่กลับมาเกิดเป็นคนอีกทีหนึ่งถ้าพบพระอรหันต์และพบพระพุทธเจ้าฟังเทศในเรื่องราวของอสุภกรรมฐานหรืออนุปุพพิกถาอย่างท่านอะไรอย่างท่านประยศฟังครั้งแรกเป็นพระโสดาบันฟังซ้ำอีกครั้งสุริยะไกลๆเป็นอรหัตผลนี่เป็นผลที่เราเจริญอสุภกรรมฐานจงพยายามทำใจให้เข้าถึงคืออมีอารมณ์ดึงสภาวะให้จิตใจเห็นเป็นปกติแล้วก็แสดงความรังเกียจไม่ใช่ไปเห็นว่าเป็นอสุภแล้วไม่เป็นไรต่างคนต่างสกปรกมันจะปะทะกันยังไงก็ช่างอันนี้ใช้ไม่ได้ต้องพิจารณาไปเห็นสภาพเป็นหน้ารังเกียจหน้าสงโครกนึกขึ้นมาว่าอะไรนึกสะอิดสะเอียนมานั้นถึงสภาพของบุคคลและสัตว์เห็นหน้าคนและสัตว์จะแต่งตัวสวยสดงดงามจะมีร่างกายสวยทรงเป็นยังไงก็ตามเห็นปั๊บเห็นผ้าตาลุเข้าไปทะลุเข้าไปถึงหนังทะลุหนังก็ไปหาเนื้อทะลุเนื้อไปถึงภายในเห็นว่าร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกนี่เป็นกายคตานุสติมองไปทีที่ไหนได้แหมเจ้านี่เป็นศพ
ขึ้นอืดจะเป็นโครงกระดูกเดินได้ดังเกียรติใหญ่ในตอนนี้นี่อย่างนี้มีที่ว่าการเจริญสุปกรรมฐานเข้าถึงจุดเข้าถึงที่ก็สุปกรรมฐานในขณะที่จะเดินไปแบบนี้แล้วก็ต้องนั่งดูพิจารณาดูเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายนี่มันสกปรกอย่างนี้นะแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราจะมานั่งมัวเมาบนเพื่อประโยชน์อะไรในทั้งกายเราและกายคนอื่นนี่เรามีทุกข์ก็เพราะความโง่ที่ว่าร่างกายที่เต็มไปด้วยสกปรกนั้นร่างกายที่มีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์และอนัตตาว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ยังจะมัวเมาเห็นว่าร่างกายคนอื่นเป็นของที่เราควรจะครอบครองนี่เราโง่จัดองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาพระองค์ไม่โง่มีความฉลาดสมเด็จพระบรมโลกนาถจึงเข้าสู่พระนิพพานได้มีความสุขสำหรับเรายังพอใจอยู่ในความทุกข์นี่มันน่าสลดใจอย่างยิ่งนี่คิดย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปย้อนมาอยู่เฉยๆจิตมันสั้นเริ่มตั้งอารมณ์ใหม่แน่นาปานุสติกรรมฐานถ้าทำอย่างนี้จริงๆไม่นานใช้เวลาเท่าไหร่อย่าไปคิดแต่เฉพาะกลางคืนหรือว่าอย่าจะมานั่งนึกแต่เฉพาะเวลาเจริญกรรมฐานกรรมฐานกองไหนก็ตามถ้าจับขึ้นเป็นอารมณ์แล้วว่ามันตลอดไปไม่ใช่ไปนั่งท่องอาศพ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 อธิกังปฏิกุลังอะไรพวกนี้ไม่เอาเนี่ยสุภกรรมฐานนี่ไม่ใช่กรรมฐานมานั่งพักพิจารณาภาวนากันเป็นตัวใช้ปัญญามองหาความจริงอันใดอันใดเดียวใช้สัญญาความจำจำสภาพของคนตายแต่ละจุดว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ใช้ปัญญาล้วงเข้าไปว่าไอ้สิ่งที่มันโสโครกนั้นมันมาจากไหนมันมาว่ามันมีทรงอยู่ก่อนหรือตายแล้วมันถึงมาย้อนไปย้อนมาล้วงหาความจริงให้ปรากฏอย่างนี้แหละที่ว่าเราไปสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตพอทราบแล้วนี่ถ้าชาตินี้เราไม่ได้แต่จิตใจมันทรงอยู่ความสุขไม่เกิดกับใจมากเพราะความหลงไหลฝ่ายฝันในร่างกายของเราของบุคคลอื่นไม่มีถ้าความรักความติดใจในความสวยสดงดงามไม่มีมันเป็นความสุขใจยังบอกไม่ถูกเพราะหมดห่วงว่ารักในตัวเราว่าสวยรักในคนอื่นว่าสวยติดไอ้ของสวยทั้งคนก็ดีทั้งวัตถุก็ดีมันยุ่งใจบอกไม่ถูกถ้าอะไรสกปรกนิดรู้สึกแหมสมองหมุนนี่แค่วัตถุเองคนที่เรารักเราปรารถนามาไปคุยกับคนอื่นชักไม่ชอบใจเสียแล้วดีไม่ดีคนนั้นป่วยไข้มาสบายหมุนคว้างเลยทั้งเน็ตทั้งเลยจะมีความทุกข์กายทุกข์ใจเสียทรัพย์สินถ้าไปโดนคนที่รักตายก็ดีไม่ดีมันจะตายไปตามไปเลยทำอะไรตัวอะไรไม่ถูกอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความโง่ถ้าคนมันสกปรกเรารู้ว่าสกปรกคนมันต้องแก่เรารู้ว่าแก่คนมันจะต้องตายเรารู้ว่าตายตายแล้วไปห่วงทำไมเมื่อป่วยไข้ไม่สบายก็รักษาพยาบาลเป็นการสงเคราะห์เป็นการระงับบรรเทาเวทนาเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ก็สงเคราะห์สิ่งกันและกันแต่ว่าคิดไม่เสมอว่าคนนี้ก็คือซากศพนั่นเองแล้วเราก็ซากศพมันต่างคนต่างสกปรกไปผูกพันอะไรกันนี่จิตใจถ้าระวังได้อย่างนี้มันก็สบายความสุขมันก็มีมันไม่มีความหนักใจแล้วใครจะตายก็ตายพลัดพรากจากกันไปก็เป็นของธรรมดาวางเส้นได้มันมีความสุขไม่มีอะไรดึงใจอรหันต์ท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องสุภกรรมฐานพูดไปพูดมามันก็วนเยอะให้ตัวสุขปกแต่ว่าเมื่อวนก็ให้วนแต่ใจเขาตนให้เห็นเป็นอารมณ์เป็นปกติวันทั้งวันคืนทั้งคืนมองดูหน้าใครนึกถึงใครกันมาโอ้โหเห็นมันขึ้นอืดเน่าอืดสกปรกหรือจิตติดเนี่ยอยู่ในร่างกายในกระดูกก็เห็นหมายเป็นร่างกระดูกนอนก็เป็นร่างกระดูกเหยียดนั่งก็เป็นนั่งกระดูกนั่งมันหมายว่าสวยไหมนั่งกระดูกต้องว่าไปมาดูจะเดินก็เป็นร่างกระดูกเดินในถ้าติดใจในกระดูก
ถ้าติดใจพอใจในการพิจารณาในการขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลเปะตาปนริมแลบริมติ่นตามีร่างก็มีผิวกายแตกน้ำเหลืองไหลโสมโอ้โหดูนั่งดูมันหน้าเกลียดบอกไม่ถูกเนี่ยใจมันติดแบบนี้เห็นหน้าคนปั๊บมีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นเห็นหน้าสัตว์ปั๊บมีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นนึกถึงใครก็มามีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นถ้าจิตมันติดอย่างนี้จริงๆแล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเราควบกับวิปัสสนาญาณตามที่กล่าวแล้วว่ามันไม่ใช่ร่างของเรามันเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวไม่ช้ามันก็พังสลายตัวนี่ความเป็นพระอนาคามีจะปรากฏกับท่านภายในระยะไม่ช้าเวลาการพูดมันย้อนไปย้อนมาจะเลยก็จริงแล้วตอนนี้ไปก็ขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยยิ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลาโอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วการสมาทานพระกรรมฐานวันนี้เป็นวิธีการสมาทานในด้านทิพยจักขุยานในการศึกษาพระกรรมฐานที่บรรดาท่านพุทธบริษัทศึกษามาแล้วจบ40อย่างตามแบบฉบับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนสำหรับตอนนี้ไปก็จะได้แนะนำเคล็ดวิธีแห่งการปฏิบัติที่นิยมเรียกกันว่ากีฬาสมาธิสำหรับกีฬาสมาธินี่มี2อย่างคือ 1. ปฏิบัติให้ได้ทิพยจักขุญาณและปุพเพนิวาสานุสติญาณคำว่าทิพยจักขุญาณก็หมายความว่าสามารถมีอารมณ์จิตเป็นทิพย์มีความรู้คล้ายกับตาทิพย์สามารถจะรู้สวรรค์รู้นรกรู้พรหมโลกรู้ความเป็นไปต่างๆได้หลายประการแล้วปุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถจะระลึกชาติได้ตามอัธยาศัยที่เราต้องการนี่เป็นด้านฌานโลกีแต่ว่าการที่บรรดาท่านหลายจะปฏิบัติอารมณ์นี้ได้ก็ต้องอาศัยมีความเรียกว่ามีความเข้มแข็งในจิตที่เรียกว่าอธิบาท4ครบถ้วนนั่นก็คือ1ฉันทะเรามีความพอใจในการที่ปฏิบัติอย่างนี้อย่างจริงจังไม่ใช่จับจดนี่ว่าต้องทำกันด้วยชีวิตคิดว่าไม่สำเร็จเราตายเสียดีกว่า2วิริยะเราจะมีความเพียรต่อสู้กับอุปสรรคข้ออารมณ์ต่างๆคือนิวรณ์5ประการเราจะไม่ยอมแพ้นิวรณ์5ประการเด็ดขาด3จิตตะตั้งใจไว้เสมอว่าเราทำกิจนี้ให้สำเร็จ4วิมังสาใคร่ครวญอารมณ์ของเราว่ามันถูกต้องตามคำแนะนำสั่งสอนหรือไม่นี่อิทธิบาททั้ง4ประการนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือว่านักทรงศีลไม่ได้คนที่ปฏิบัติในโลกีวิสัย หากินก็ตามถ้าขาดคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้ไม่มีทางจะเอาดีได้เลยนี่เป็นอารมณ์ที่ท่านหลายจะต้องทรงอยู่ให้ได้และนอกจากนั้นนอกจากอิทธิบาท4ต้องมีอารมณ์จิตทรงอยู่ในพรหมวิหาร4ตลอดเวลาเพราะอารมณ์จิตจะมีความเยือกเย็นคือ1เราจะมีอารมณ์ความรักในบุคคลและสัตว์
เราไม่เป็นศัตรูกับใครมีอารมณ์ใจเยือกเย็นรายการที่สองเรามีอารมณ์เมตกรุณาปรารถนาในการสงเคราะห์บุคคลอื่นให้เป็นสุขตามกำลังที่เราจะพึงทำได้สามมุทุตาเรามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาได้เสียใครเห็นใครได้ดีพรอยยินดีด้วยและปฏิบัติตามเขาสี่อุเบกขากฎของกรรมใดเกิดขึ้นที่เราเป็นของเป็นกฎธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกธรรมแปดลาภเกิดขึ้นไม่ดีใจเกินไปลาภสลายตัวไปไม่เสียใจเพราะรู้ตัวอยู่มียศเกิดขึ้นไม่ดีใจเกินไปไม่ยศสลายไปใจเฉยการนินทาเกิดขึ้นไม่เดือดร้อนสรรเสริญเกิดขึ้นไม่หวั่นไหวไม่ดีใจความสุขหรือความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกต้องพยายามควบคุมอารมณ์นี้ให้ทรงตัวเราจึงจะสามารถเจริญวิปัสสนาเจริญทิปิคุญาณและปุพเพนิวาสานุสติญาณให้เกิดได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความเข้มข้นในการปฏิบัติทรงอารมณ์ของเราให้ทรงอยู่ตลอดเวลา จะกินอยู่จะนอนอยู่จะเดินอยู่จะทำอะไรอยู่ก็ตามเราจะไม่วางอารมณ์นั้นเว้นไว้แต่ว่าการพูดการจาการสวดมนต์สวดพรก็ทรงจิตตามอารมณ์นั้นเมื่อจิตว่างจากอารมณ์อื่นต้องจับอารมณ์ให้ทรงตัวทันทีถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้การทรงทิพยคุญาณเป็นของไม่ยากนี่การเจริญพระกรรมฐานถ้าเราคิดว่าท่านได้ฌานแล้วก็จะมีญาณต่างๆอันนี้ไม่เป็นความจริงในวิสุทธิมรรคพระพุทธโฆษาจารย์บรรจนาไว้ว่าบุคคลที่ทรงฌานสี่คล่องอยู่ในฌานสี่พันคนจะได้ทิพยคุญาณสักหนึ่งคนก็แสนยากเรื่องทิพยคุญาณนี้ไม่ใช่ของง่ายแต่ก็ไม่ใช่ยากสำหรับบุคคลผู้มีอิทธิบาทสี่ครบถ้วนหรือว่ามีคุณธรรมตามที่กล่าวมาแล้วครบถ้วนที่เขาปฏิบัติกัน5วัน7วันได้มีถมไปบางรายก็ปฏิบัติเพียง 2-3 วันก็ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมีอารมณ์จิตเข้มแข็งมีทิฏฐิบาท4ครบถ้วนมีจิตไม่ยอมแพ้นิวรณ์5ประการมีพรหมวิหาร4ครบถ้วนคุณธรรม3ประการนี้นักเจริญพระกรรมฐานขาดไม่ได้เด็ดขาดมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลเราก็ต้องถือว่าเป็นพื้นฐานเดิมที่ไม่พูดถึงศีลก็เพราะว่าถือว่าการเจริญพระกรรมฐานต้องมีศีลแน่ถ้าไม่มีศีลหรือศีลไม่บริสุทธิ์มันก็เหมือนกับเรือรั่วถ้าเรือรั่วแล้วเราใช้มันได้เหมือนกันแต่มันใช้ไม่คล่องดีไม่ดีมันก็ไปจมน้ำตายระหว่างทางถึงแม้เราจะโยกจะโครงไปถึงฝั่งได้ก็เต็มกลืนนี่การที่เราเจริญพระกรรมฐานจะมีผลก็เหมือนกันต้องมีศีลบริสุทธิ์เป็นอันดับแรกนี่สำหรับการเจริญทิพยคุญาณมีอยู่สองแบบเอากระทั่งแบบใหญ่ๆวันนี้จะพูดถึงแบบต้นและเป็นแบบที่ง่ายที่สุดระวังให้ดีนะถ้าทำได้เห็นเลขหวยแล้วก็จะไปบอกชาวบ้านเขาญาณจะเสื่อมแล้วเมื่อทำได้แล้วจะเอาจิตไปสู่รู้เรื่องคนอื่นเรื่องชาวบ้านอย่าไปเกี่ยวถ้าไปยุ่งเกี่ยวความดีกับความชั่วของชาวบ้านจิตจะเสื่อมญาณจะเสื่อมเมื่อญาณเสื่อมแล้วอุปาทอุปาทานมันจะกินมันจะมีอารมณ์หลอกเกิดขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังสำหรับทิพยคุญาณเบื้องต้นก็เคยแนะนำบรรดาท่านหลายมาแล้ว
นั่นก็คือใช้อนุสติ3คำว่าอนุสติ3ก็ได้แก่พุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติทรงให้เป็นอารมณ์แต่โดยวิธีปฏิบัติท่านใช้คำภาวนาว่าพุทธังเมฆนิมิตจิตตังมะอาอุธัมมังเมฆนิมิตจิตตังอุอามะสังฆังเมฆนิมิตจิตตังอะมะอุคำภาวนามีเท่านี้การภาวนาอย่างนี้เราจะไม่ต้องจับภาพกสิณในอันดับแรกเพราะว่านี่เป็นการฝึกพิเศษหมายความว่านอกแบบจากกสิณออกมาแต่ว่าใช้อนุสติแทนคือพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติเราจะภาวนาไว้เสมอให้จิตทรงอารมณ์จนกระทั่งมีการคล่องตัวดีแล้วถ้าว่าจิตคล่องตัวดีแล้วดีจริงๆจิตทรงได้จริงๆในตอนแรกที่ไม่ต้องจับภาพพระพุทธรูปเมื่อจิตทรงอารมณ์ดีมีสมาธิดีสามารถจะนึกถึงภาพพระพุทธรูปให้ทรงได้นึกถึงภาพนะไม่ใช่จะมานั่งรอให้ภาพปรากฏภาพร้อยภาพนิมิตพระพุทธรูปปรากฏเป็นนิมิตอันนี้ใช้ไม่ได้ต้องนึกถึงภาพพระพุทธรูปอยู่เสมอนี่เป็นเบื้องหลังเราพูดกันถึงตอนต้นก่อนเราทรงอารมณ์อยู่เสมอภาวนาอยู่เสมอควบคู่กับลมหายใจหายใจตามสบายว่าตามสบายนึกว่าตามสบายจะไปเร่งไปรัดพระบทยาวว่าพุทธังเมฆนิมิตจิตตังมะอุธัมมังเมฆนิมิตจิตตังอุอามะสังฆังเมฆนิมิตจิตตังอะมะอุนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ให้อารมณ์นี้ติดใจจนกระทั่งนอนตื่นขึ้นนึกขึ้นมาเสมอแล้วพอว่างจากอารมณ์อื่นจากที่เราใช้อารมณ์อื่นจิตก็จะคว้านี่ทันทีอย่างนี้ชื่อว่าจิตเป็นฌานต้องให้มีอารมณ์ทรงตัวอย่างนี้ไม่ใช่ไปนั่งอยู่แล้วก็นานๆจะนึกมาสักทีแล้วต่อไปก็ปล่อยอารมณ์จิตฟุ้งซ่านนานๆจะโผล่ขึ้นมาสักทีอย่างนี้โกรธปีก็ไม่ได้ไม่มีทางต้องให้อารมณ์นี้มาติดใจอยู่จริงๆเมื่อว่างจากอารมณ์อื่นมารายจิตจะเกาะทันทีอย่างนี้เป็นอารมณ์ฌานถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถจับภาพพระพุทธรูปไว้ได้ยังจะไม่มีนิมิตพออารมณ์จิตปรากฏเท่านี้แล้วก็สามารถจะได้ทิพยคุญาณแบบอ่อนๆได้แต่ว่าวิธีปฏิบัติก็จงระมัดระวัง ว่าขณะที่ภาวนาไปเนี่ยอย่าไปอยากนึกรู้อยากนึกเห็นให้จิตมันทรงอยู่แต่เฉพาะอารมณ์ภาวนาอย่างเดียวไม่ต้องการรู้อะไรทั้งหมดไม่ต้องการเห็นอะไรทั้งหมดให้จิตอยู่ระดับเป็นฌานทรงอารมณ์นิ่งอยู่เฉพาะคำภาวนานี่เพียงเท่านี้นี่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าปรากฏภาพอย่างใดอย่างหนึ่งลอยปรากฏขึ้นเราไม่เอาสนใจเฉพาะคำภาวนาอย่างเดียวให้จิตมันยืนตรงตรงนี้อย่าไปทำย่อๆแย่ๆนะ อย่าสักแต่ว่าทำนี่เป็นของไม่ยากก็ฝึกกันจริงๆอย่างมากไม่เกิน3เดือนไม่มีใครเขาทำถึง3เดือนยังไม่เคยเจอใครเลยที่ฝึกร่วมกันมาว่าทำคาถาบทนี้ถึง3เดือนแล้วได้ทิพย์จักขุญาณมีแต่พวกเขาทำกัน10วัน15วันเขาก็เริ่มได้แล้วนี่ถ้าอารมณ์ทิพย์จักขุญาณที่จะเกิดมันเกิดตรงไหนไม่ใช่เกิดที่ลูกตาเป็นทิพย์มันเกิดจากอารมณ์ของเราที่มีความรู้สึกขึ้น
ยังนั่งนั่งอยู่มีความรู้สึกสะดุดขึ้นมาเฉยๆว่าคนนั้นจะมาหาแล้วก็มาจริงๆนึกว่าเพื่อภาวนาให้สบายถ้าเราจะตั้งใจรู้อะไรจริงๆให้จับอารมณ์ให้ทรงตัวซะก่อนถ้านึกอยากจะรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อลมอารมณ์สบายได้กำหนดรู้เรื่องนั้นถ้าจิตมีความรู้สึกแบบไหนให้เชื่อแบบนั้นคืออารมณ์แรกอย่าไปเชื่ออารมณ์ใครคนที่หลังไม่ได้มันเป็นอารมณ์ฟุ้งซ่านและอารมณ์แรกที่ปรากฏนั้นจะถูกต้องเป็นอารมณ์ที่แน่นอนถ้าอารมณ์ใดที่เรามีความรู้อยู่ก่อนต้องตัดทิ้งอารมณ์นั้นไปถ้าเรื่องใดก็ตามรู้ว่าคนนี้เขาลือว่าไม่ดีคนนั้นเขาลือว่าดีที่นั่นเขาลือว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีคำลืออย่างนี้เรื่องอย่างนี้ต้องตัดทิ้งไปเด็ดขาดทรงอารมณ์จิตให้เป็นสมาธิให้มีอารมณ์ว่างจากอย่างอื่นทรงคำภาวนาให้จิตมีอารมณ์สบายเมื่อจิตมีอารมณ์สบายจนกระทั่งไม่คล้องแวะกับเรื่องใดๆแล้วก็สร้างกำหนดจิตเพื่อรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรคนนั้นดีหรือชั่วในสิ่งในที่นั้นมีนั้นจริงหรือไม่อารมณ์จิตจะบอกทันทีว่ามีหรือไม่มีดีหรือชั่วต้องเชื่ออารมณ์แรกอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทิพยคุญาณอย่างอ่อนต้องจำไว้แล้วก็จงพยายามฝึกไว้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีฝึกเฉพาะเวลาที่สำคัญก็คือเวลาเช้ามืดเช้ามืดนั่งอยู่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้ภาวนาทำให้สบายจิตถึงที่สุดอยากเป็นคนอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่สำคัญคือก็คือว่าเป็นคนอยากให้จิตทรงฌานอยู่ตลอดเวลามีอารมณ์สงบสงัดจากนิวรณ์ 5มีอารมณ์สงบสงัดจากเหตุต่างๆจิตมีความสุขจิตมีความเยือกเย็นจิตมีความสบายเป็นเอกคตารมณ์ทรงตัวแน่นอนไม่เหลียวซ้ายไม่แลขวาหมายความไม่คิดถึงเรื่องใดๆทั้งหมดจิตทรงอารมณ์โดยเฉพาะมีความสุขสดชื่นเมื่อมีความสุขสดชื่นดีแล้วก็ลองจับจิตคิดว่าวันพรุ่งนี้ตอนที่จะสว่างจะมีใครมาหาเราบ้างจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายมาดีหรือว่ามาร้ายหรือว่าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายที่การถ้ากำหนดจิตแบบนี้ขึ้นมาอารมณ์จิตก็จะบอกไม่เกิดความรู้ทางจิตทิพยคุญาณนี่ไม่ใช่ตาทิพย์คือมีความรู้เหมือนตาทิพย์ก็จะเกิดบอกอาการขึ้นมาว่าจะมีผู้หญิงหรือผู้ชายจะมีใครก็ตามเกิดขึ้นอารมณ์อย่างนี้ถ้าเชื่ออารมณ์แรกถ้าจิตผ่องใสจริงๆแปลอารมณ์ฌานจะถูกต้องหมดทุกอย่างตอนนี้ถ้าวันใดแล้วกำหนดจิตแบบนี้ตะวันรุ่งขึ้นไม่พบความจริงตามนั้นนั่นก็ต้องรู้ว่าคืนนั้นเราใช้จิตไม่ดีพอจิตไม่มีความละเอียดพอจิตยังตกเป็นทาสของนิวรณ์นี่เป็นเครื่องพิจารณาของจิตแต่ต้องพยายามระมัดระวังทำให้ดีจริงๆและสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือภาวนาอยู่ตลอดเวลานึกอยู่เสมอจะขุดดินขุดทรายแล้วก็เพิ่มว่างหน่อยหน่อยนึกขึ้นมาได้กว่านึกในใจเรื่อยไปให้มันติดใจจริงๆคือให้มันเกาะติดอารมณ์ไม่ใช่ไปควานหาอยู่ก็มานึกว่าคำภาวนาว่ายังไงเอาภาวนาสักหน่อยอย่างนี้ใช้ไม่ได้กี่ล้านปีก็ไม่ได้ให้จิตเป็นเกาะติดอยู่เสมอเหมือนกับเราผู้หญิงรักผู้ชายผู้ชายรักผู้หญิงนำหนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่มอารมณ์มันจะเกาะติดอยู่ตลอดเวลา
จะนึกถึงนึกเห็นหน้านึกถึงจริยาท่าทางนึกถึงวาจาที่กล่าวเป็นที่ถูกใจจับใจอยู่เสมอต้องให้มีอารมณ์อย่างนี้แทนที่เราจะนึกถึงคนกลับนึกถึงภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้จิตจะเริ่มเป็นทิพย์จักขุญาณเราจะใช้อารมณ์จิตได้ตามสมควรแต่ก็ยังช้าอยู่หน่อยแต่ความกระจ่างแจ้งยังน้อยไปแต่ก็ยังดีรู้ได้รู้ได้ตามสมควรอาจจะยังไม่คล่องนักแต่นี้ถ้าหากจะให้คล่องจริงๆจะให้มีอารมณ์แจ่มใสจริงๆถ้าจิตทรงอารมณ์ได้อย่างนี้แล้วจิตก็มีกำลังสามารถจะจับภาพก็เรียกว่าภาพพระพุทธรูปเอาเป็นนิมิตคือว่าเราพอใจพระพุทธรูปองค์ใดนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นบังคับภาพให้เห็นอยู่ในอกที่บังคับภาพเห็นอยู่ในอกก็เพราะว่าเราต้องการจะได้มโนวิธิด้วยเพื่อการเจริญทิพยคุญาณถ้ามีความเข้มข้นในด้านวิชาสามเราก็สามารถจะได้มโนวิธิคือถอดกายภายในท่องเที่ยวไปในภพต่างๆได้แต่ว่าวันนี้ยังไม่พูดเวลาหมดซะแล้วนี่จำไว้เท่านั้นก็แล้วกันถ้าใครอยากจะได้ก็ไปปฏิบัติถ้าไม่อยากได้ก็แล้วไปนี่แนะนำไว้ให้จะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกจะปกปิดความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ความจริงความรู้ในกีฬาสมาธินี่ยังมีมากกว่านี้เยอะที่ยังไม่บอกกับพวกท่านก็เพราะว่ากำลังจิตของพวกท่านยังมีความเข้มแข็งไม่พอตอนนี้มาแนะนำกันด้านทิพยคุญาณเบื้องต้นนี้ก็จะลองดูเมื่อใครจะมีความเข้มแข็งของจิตบ้างถ้ามีความเข้มแข็งของจิตจริงๆถ้าจิตทรงอิทธิบาทสีได้จริงๆเป็นของไม่ยากผมให้เวลา3เดือนไปอย่างช้าถ้า3เดือนยังใช้ไม่ได้แล้วก็คิดว่าเราเป็นอภัพพะบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ญาณประเภทนี้ได้เพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาความรู้อันนี้ที่ให้นี่เป็นของที่เบาที่สุดแล้วก็เป็นวิชาการที่ฝึกง่ายที่สุดแล้วก็ทำได้ประโยชน์มากที่สุดเขาทำกันมาแล้วแล้วต่อไปก็จะได้แนะนำวิธีอื่นต่อไปคือว่าการแนะนำทิพยคุญาณนี่ยังไม่จบพรุ่งนี้มะรืนนี้มีเวลาก็จะต่อไปเอาต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา